นี้พี่เอาไลฟ์3ที่นะทูฮาวคุยกันใหญ่แล้วก็ทูฮาวเฟซทูฮาวอะไรวะทูฮาวเน็กยูทูบเน็กไอ้ไม่เน็กไม่เน็กไม่เน็กเน็กอันนั้นเราปรับพี่เอาทําในส่วนของค่อนข้างที่แบบเป็นทางการนิดนึงพี่เอาไลฟ์3ไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงก์เอเต้สวัสดีใครเข้ามาแล้วนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูของใต้โต๊ะคุณพงษ์กันใช่ไม่มีฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นกล้องไงบอกของใต้โต๊ะคุณพงษ์คุณพงษ์มีแมวพี่มีแมวฝากแมวพี่เลิฟไปรับโทรศัพท์ครับปูโม่พี่เลิฟไปรับโทรศัพท์ครับไปโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับกล้องเปิดตัวใหม่เนาะ Sony โอ้วันนี้คน500แล้วนะครับขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเลยกล้องยังไม่เปิดตัวเลย RX 0 Mark 4ไม่ใช่ใครเข้ามาแล้วลองเดากันก่อนลองเดากันก่อนลองเดา99ติครับ A99 A99T ใช่ใช่ไม่ก็เปิดตัวโดรนโดนเปิดตัวไปแล้วพี่ไอตัวเปิดอีกเป็นหลอกมา3ครับเสร็จแล้วก็เปิดอีกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ RX 0ไม่งั้นจะให้มีหน้าอกบุรี RX 0โอ้ยคอมเมนต์กดไม่ทันเลยว่ะกดขึ้นไม่ทันย่ำเมื่อกี้โอ้นี่บอกโซนี่พังงาดไม่โอ้โหเดือดว่ะอาจจะเป็นไม่พี่แต่60องศาได้พอรู้ว่าจะเปิดวันนี้ผมแม่งนอนคิดประมาณแบบ 3-4 วัน4วันตลบคือแบบว่าด้วยตัวนี้มันค่อนข้างท็อปซีเคียตจริงๆครับอันนี้คือในออฟฟิศโซนี่เองคือก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังไม่รับรู้เรื่องตัวนี้มาก่อนคือแบบไม่รับข้อมูลแล้วก็ทีมที่พัฒนากล้องตัวนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนไข่ในหินที่แบบไม่ติดต่อกับใครทีมลับใช่เขาเรียกว่าซีเคร็ตทีมเลยครับใช่เขาให้ไปทำในถ้ำงั้นใช่ไหมในถ้ำเลยพี่ใช่แล้วก็ซื้อตั๋วไปนั่งทำในไซบีเรียคือผมก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับว่าครับก็คือคาดการณ์นะพี่ว่ามันจะเป็นตัวไหนจากโบเตอร์นี่แหละจากโบเตอร์เนี่ยจากโบเตอร์หนูตีความกันสนุกสนานมากเลยนะใช่ใช่ซึ่งแบบคือไอ้เอเวอรีเนี้ย The One Never See เนี่ยแม่งแบบสั้นๆแต่แม่งโคตรทรงพลังแล้วก็คืออย่างน้อยไอ้คำว่า The One เนี่ยครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเลข1ไงเออ The One อะไรเงี้ยทำไมพี่ไม่ตื่นเต้นเลยวะทำไมพี่ไม่ตื่นเต้นด้วยเราไม่เดาเออคนอื่นแม่งเฉยๆเออออกก็ออกมาเออใช่นะนิพนธ์แค่อยากรู้แค่อยากรู้ว่าออกอะไรเออออกมาอ่ะมาเดี๋ยวเราจะดูกันเฮ้ยแสดงว่าวีพงแบบเครียดมากเลยนะเครียดเครียดพี่ตื่นเต้นเพราะว่าต้องประเด็นประเด็นมันคืออย่างนี้พี่คือมันเหมือนแบบมันไม่เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วคือปิดเป็นความลับสุดยอดแบบไม่ให้มีใครรู้เลยเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็นโยบายก็อาจจะเปลี่ยนแล้วคือเหมือนกับว่าต้องทำคอนเทนต์ให้เร็วแล้วก็เหมือนบางคนจะรู้ก่อนเพื่อทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปสู่ยุคนึงที่แบบโคตรซีเครตขนาดตอนนี้ยังไม่มีรูปหลุดออกมาเลยซึ่งแบบตอนนี้พี่พวกพี่ลองนึกภาพดูครับว่ามันมีกล้องรุ่นไหนบ้างที่แบบไม่หลุดอ่ะมันไม่ตื่นเต้นนะก็ไม่ตื่นเต้นทั้งมันหลุดไม่ทุกครั้งไม่เฉยไอ้เลยไม่หลุดก็ไม่ตื่นเต้นมันจะออกอะไรมันก็ออกไปเฉยมากเลยทำอะไรมันก็ทำอะไรออกมาเถอะอยากทำมันก็ทำไปไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นกล้องแล้วคือว่ากันตรงๆเลยนะพรุ่งนี้ฟูจิมีงานเปิดตัวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยออกมาครบหมดแล้วหมายถึงว่าลูเมอร์เนี่ยมากันครบหมดแล้วก็เฉยก็เฉยเหมือนกันนะก็เฉยแคนนอนมันจะออกอะไรพี่เองเฉยเลยเออมันก็ออกไปมันจะซีเคร็ตยังไงก็ออกไปเฉยๆไอโฟนอะไรไม่เฉยเฉยหมดเฉยหมดเลยนะไอโฟนไม่แต่ไอโฟนมันยังรู้ไงพี่ว่าแม่งคือไอโฟนตัวนี้หลุดมาแบบอยู่นั่นยังอยู่หลุดยิ่งกว่าหลุดยิ่งกว่าฟูจิอะไอโฟนอะแต่ก็ไม่ตื่นเต้นนะไม่มีความตื่นเต้นอันนี้จริงๆเลยเออไม่หวังกล้องอะไรออกมาผมไม่รู้ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นแล้วผมเชื่อว่าแฟนโซนี่แม่งก็ตื่นเต้นเออประมาณอยากให้เห็นว่าคุณเปิดพระคูมิกนะไม่มีหรือใต้โต๊ะอีกรอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นจังหวะนะจังหวะดีที่โซนี่ออกมาตอนนี้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือถ้าไม่ออกตอนนี้นะ
คนอย่างวิพงศ์จะสูญเสียความมั่นใจไปมากกว่านี้จริงแฟนบอยเฟรนด์นี่พูดตรงๆไงนะผมแม่งเฉยๆเลยว่ะเอาจริงเฮ้ยเฉยๆนี่ไงมึงไม่ใช่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบโมเมนตัมในตลาดมันเปลี่ยนขนาดนั้นเลยที่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าแฟนบอยแฟนอ้าวจริงๆแฟนบอยโซนี่เนี่ยพูดตรงๆนะพอไอ้แคนนอนมันออกเนี่ยพี่หาวอ่านจับอาการได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะมันเหมือนมันมีความเสียเซลล์นิดๆเสียรูปมวยเออเสียรูปมวยว่าเรากำลังเอ้ยเราเพี้ยงพ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของแฟนบอยแล้วก็แบบว่าไกลเหมือนแต่ก่อนเลยเออพูดได้ไม่เต็มปากไอเนี่ยมันเลยทำให้แฟนบอยโซนี่เนี่ยรอคอยถึงกูจะซื้อไม่ซื้อไม่รู้นะใช่แต่กูจะเอามาขิงอารมณ์ขิงเออเอาแข่งเอายกสเปคมาขิงก่อนนะอ๋อใช่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 มันจะเป็นแบบนั้นแหละก็แค่แค่นั้นแหละฝันและกำลังใจให้ไพร่พลอืมใช่ใช่เหมือนลั่นกองลบลั่นกองลบมีแรงไปวอร์กันบนหน้าฟีดอีกแม่ทัพกูยังไม่ซึ่งจริงจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยนะมาถึงว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ใจไม่เกี่ยวหาเลยมันเกี่ยวกับใจต้องอะไรกันถ่ายถึงจริง 8K 16K กูก็ไม่ใช่มันก็แค่แบบอะไรมีคนไปโบกธงอยู่บนยอดเขาให้เรารู้สึกมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนนะคุณใหญ่เนาะสมัยเราก็จะเป็นอะไรนะนิคอน F4 ออกCanonก็ออกอะไรวันดีใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนดี F4 ก็วันดีมาแข่งกันอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะก็คือแบบว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันกูก็ไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้ซื้ออย่าง Ferrari กับ Lamborghini อ่ะก็เหมือนกันเออออกรุ่นท็อปมาแต่กูก็ซื้อ CRV ก็ถามว่าพรุ่งนี้โทนี่สโตจะเลื่อนไหมครับเออไม่แน่ใจวันนี้จะมีคนมาทวง PS5 จอง PS5 หรือเปล่าเฮ้ยชอบคอมเมนต์อันนี้มากเลยอ่ะครับก็คนเปิดหน้าใหญ่เลยเปิดหน้าที่แขกใหญ่นะครับอันนี้ใช่แต่อันนี้เขาไม่มีนับถอยหลังใช่ไหมพี่เขาไม่มีนับเวลาถอยหลังใน2 minute พี่นี่ไงที่เห็น2 minute ตอนเดี๋ยวก็ยิงคนเป็นใครเขาดาวสองเป็นใครเขาครับมาเงียบๆหรือเว้ยเข้ามาได้ไงวะเนี่ยข้างหลังนี่รูปงานแต่งใครพี่สวัสดีฮะอ๋ออันนี้เป็นรูปอดีตไปผมนึกว่าเห็นไกลๆแล้วไม่น่าจะมีคนมีอันนี้มันรูปอดีตเขาเลิกไปแล้วอ้าวอันนี้อ่านไปนานแล้วนี่คนสู้ๆแต่งถ่ายงานสองสู้ๆแต่ให้คุณพงษ์เล่าอันนี้ดีกว่านะฮะวันเกิดอะวันเกิด100ปีนะที่เผื่อคนที่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์คุณพงษ์ไอ้ผมว่าสนุกดีใช่นะก็เผอิญวันนี้มีเค้าเรียกวงข้างในฟาสเตทมาว่าเฮ้ยพี่รู้ป่าววันนี้วันอะไรอะไรเงี้ยก็บอกวันนี้เป็นวันเกิดของหนึ่งในผู้ก่อตั้งโซนี่ครับใช่เขาจะมี2คนนะพี่เนาะผมจำชื่ออีกคนไม่ได้ใครไปที่ศูนย์โซนี่ก็จะเห็นเค้างัดข้อกันอยู่ใช่คนนี้ก็ชื่ออะไรโมริตะป่ะครับคุณลุงเนี่ยอากิโกจำไม่ได้ถอดออกจากแบรนด์ใช่ก็คือผู้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นคนที่พาโซนี่ไปอยู่แบบอยู่บนชั้นต้นๆของบริษัทนวัตกรรมของโลกยุคหนึ่งครับก็เป็นคนที่อนุมัติให้ทำตัว Walkman นะใช่ธรรมดาเนี่ย Walkmanใช่แล้วก็อีกหลายๆ product ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าใช่บ้างเรื่องบังเอิญป่าวะที่แบบจะมาเปิดตัววันนี้อะไรเงี้ยเออทำไมต้องเป็นวันนี้วะอะไรเงี้ย26พี่ว่าไม่บังเอิญหรอกพี่ว่าทางญี่ปุ่นชอบแบบเนี้ยตั้งใจชอบแบบสตอรี่นะโอ๋นะญี่ปุ่นชอบสตอรี่มันจะได้แบบจำง่ายๆโอ้โหเดือดว่ะเนี่ยผมมาตีความเปิดปากอีกค่ายนึงแบบ1วันเฮ้ยเนี่ยอย่างเดอะวันเงี้ยผมตีความว่าเป็นชื่อรุ่นไงพี่วันใช่มั้ยแบบว่านู่นนี่นั่นวันเกี่ยวกับ1อ่ะอัลฟาวันแล้วคุณพูดถึงนิคอนวันป่ะไม่ใช่นิคอนวันยังจับมาขยี้ต่อเดี๋ยวก่อนเรามาวิเคราะห์กันมั้ยว่าถ้าเป็นไปได้ไหมที่ว่าโซนี่แทนที่จะเป็น A93 ครับผมครับ4ใช่มั้ย3หรือ4วะ3พี่3พอไปใช้วันเนี่ยเพราะว่าโซนี่มันลายมันแน่นไปหมดแล้วอะตัวเลขมันเต็มเลยเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเฮ้ยมันขี่กันไปหมดเลยลายของโซนี่ตอนนี้มันกำลังเสียกระบวนเขาก็เลยไปเริ่ม A1 ไปเลยใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่า
ก็เป็นไม่มีเอา A9 ลงมาแล้วก็เสริมเรือธงตัวอีกระดับหนึ่งขึ้นไปเลยแล้วอย่างนี้เขาจะกลับกันไหมกลับกันเหมือนแคนนอนไหมเดี๋ยวใครที่ซื้อ A9 อยู่นะจะกลายเป็นรุ่นล่างสุดแล้วก็ไล่จาก1ลงมาถึง9นะเออเนาะแบบแคนนอนเขาเรียงจากข้างบนลงล่างใช่ไหมเรียงซีรีส์ใหม่เอออันนี้เดี๋ยวเรียงใหม่เดี๋ยวของหมอกิฟเนี่ยมันก็จะเป็นของที่ไม่มีราคาละเพราะว่าผมด้วยนะพี่หนึ่งคือเซนเซอร์หนึ่งนิ้วหรือเปล่าครับโอ้ยอย่างเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเอาเซนเซอร์ไออีกร้อยมาใส่ผมตีความแม้กระทั่งข้างหลังอะพี่ที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินอะพุ่งๆคือเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสีแดงมันคืออาร์สีแดงมันคืออาร์พี่ตัวรุ่นโมเดล R ใช่ไหมครับจะเป็นสีแดงตัวแล้วก็สีน้ำเงินมันคือตัว S มันน่าจะเป็นแบบการรวมกันระหว่างแบบสองโมเดลนี้อันนี้คือโคตรเทียนะผมไปไหนผมไม่เห็นตีเหลือผมไม่เห็นตาเลยหรือไงนี่พอคุณวิเคราะห์มีพอไหนดิคุณน้องวิเคราะห์วีพองอ่ะไม่วันคุณผีสิงอ่ะคุณผีสิงอ่ะคุณภาพมันเบอร์เขาจะทำกันสั่นใหม่พอพูดถึงสีเนี่ยเพิ่งสังเกตนะดูข้างหลังคุณวีพงครับใช่เขาไปจัดไฟสีด้วยกันเลยนึกขึ้นออกเมื่อกี้เองโอ้โหนี่คุณเตรียมอีเวนต์นี่มากเลยเนี่ยแล้วทำไมโอ้ยนี่ฮีเขาก็จัดแบบอ๋อนี่ยังพี่ฮีต้องบวกน้ำเงินนี่ไงพี่ฮีกับพี่ใหญ่อยู่ด้วยข้างกันก็เป็นสีเดียวอย่างนี้ทรงเดียวกันคุณใหญ่นี่ผมเคยเห็นนะแบบเนี้ยตอนที่ผมขับจากไออะไรนะราชบุรีกลับมากรุงเทพบนเส้นพระราม2นะจะเห็นแบบเนี้ยข้างหลังเนี่ยอันไหนพี่เวลาที่เขาเป็นงานวัดอยู่มันจะไปต้องเป็นไฟนีออนจะไปหามาติดหลายทีละเออไอ้ Crazy High ISO เนี่ยพี่เหามวยฟังได้ไหมช่วงนี้พี่เหากำลังไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ ISO มาค่อนข้างจะมาดีเบตกับเขาแล้วครับไม่ได้ดีเบตหรอกคือไอ้เรื่องนี้เราพูดไป15ปีแล้วอ่ะเออเราก็เลยนั่นแต่ว่าตอนเนี้ยคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเว้ยคือการทำ Dual ISO เนี่ยที่มันเพิ่งเข้ามาในเรื่องการถ่ายภาพใช่ไหมมันจะมีคือ ISO มันเป็นวงจรนะ Amplify เดี๋ยวนี้อย่างพานาเขาใส่มา2ตัวเนาะครับสลับแต่ว่าทาง Sony เนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าทำแบบโอ้ Dynamic Range 17บวก Stop เนี่ยแสดงว่านั่นคือต้องมี ISO ที่มันเปลี่ยนได้หลายๆค่ามาก native อ่ะคือวงจรก็เลยไปศึกษาว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนมันไม่ทำวงจรว่าอ๋อแต่ก่อนมันแพงส่วนหนึ่งแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตวงจร ISO เพื่อที่จะแปะเข้าไปในชิปเนี่ยมันยากมากเออใส่หลายๆตัวยิ่งเพิ่มต้นทุนแต่ว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้า Sony ตัวนี้ออกมาแล้วมีพวกอะไรนะเป็น Dual วงจร ISO เออไม่ Dual ละเป็นเยอะๆเลยเป็น multiple เลยแล้วถ้าคุมด้วย AI เนาะเหมือนกับว่ามันจะว้าวมากเลยนะใช่แบบเวลาเราเดินไปถ่ายเราไม่ต้องสนใจว่าอย่างของพานาเราต้องมาปรับใช่ป่ะมาเลือกว่าเป็นอะไรแต่อันนี้ไม่ต้องไงคือให้มันดูตามซีนเลยหรือวอลเลฟออกไปถ่ายพานาโกเนียก็เป็นให้พี่วินไปถ่ายในห้องตัดเลี้ยงจัดเค้กตัดเค้กมันก็ดิมไฟหมดมันก็ทำให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแล้วมันไม่ใช่ออโต้ ISO ธรรมดาอันนั้นมันคือบูทไปบูทมาแต่อันนี้คือเปลี่ยนวงจรโหเนี่ยมันจะว้าวสุดๆเลยครับแต่ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเป็นอะไรพี่เคิร์ฟเซนเซอร์อันนี้ก็มาแรงเหมือนกันที่เขาเรื่องนี้มีอะไรมีรูปผมด้วยนะครับเคิร์ฟเซนเซอร์เออมีความรู้สึกไงอ่ะเดี๋ยวให้ใครให้ทัศนะหน่อยเคิร์ฟเซนเซอร์คุณใหญ่กับเฟิร์สก็ได้ว่าเคิร์ฟเซนเซอร์มันน่าจะมาในตัวนี้ไหมคือรอลุ้นมานานแล้วแต่เคิร์ฟเซนเซอร์เนี่ยถ้ามาเนี่ยนะฮะเชื่อว่ามาในรูปแบบของกล้องคอมแพคก่อนเพราะว่าเคิร์ฟเซนเซอร์เนี่ยจะทำงานได้ดีก็คงต้องมีเลนส์มาซัพพอร์ตด้วยนะฮะคือเลนส์ธรรมดาถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันคงไม่ได้ 100% เท่าไหร่นะฮะซึ่งผิดวิสัยโซนี่นี่ชอบเวอร์เฟิร์สตลอดอะไรออกมานี่ต้องดีที่สุดไว้ก่อนนะฮะซึ่งไอ้ร้อยครับก็ไอ้ร้อยเซ็นเซอร์วันซึ่งถ้าเป็นคอมแพคแล้วเปลี่ยนเลยไม่ได้พี่มันจะเป็นตัวคูณ R X ไงพี่แต่อีเวนต์เนี้ยจะเป็นอีเวนต์อัลฟาไงเขาเนี้ยมันก็เลยแบบอาจจะต้องตัดเรื่องเคอร์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นอะไรนะ R X 1เนาะประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดเพราะว่าทำได้เพราะนั่นมันเลนฟิกมันก็เป็นเรื่องดีไซน์เลนส์ที่ออกแบบให้กลวยแสงมันฉายลงมาบน
เคิร์ฟเซนเซอร์พี่ใช่คือ Sony เนี่ยเคยพยายามเคิร์ฟเซอร์เนี่ยตอนตัว A7 ตัวแรกๆที่บอกว่าไอ้ข้างๆเนี่ยนะฮะย้ายตัวออปติกมันนะฮะออปติกที่จะตกอ่ะให้มันรับกับด้านข้างนะฮะก็เหมือนกับเยื้องมานิดนึงเพื่อให้เวลาที่แสงเข้ามาเนี่ยนะครับนึกถึงเวลาที่แสงวิ่งผ่านหรือว่าแสงเข้ามาแล้วแสงมันบานออกไอ้ที่เราเห็นภาพกันนะฮะแสงวิ่งผ่านเลนเป็นจุดตัดโฟกัสผ่านเลนปึ้งออกมาแล้วก็ฉายออกมาไอ้ตรงฉายออกมาเนี่ยข้างๆนะฮะ Sony เนี่ยทำข้างๆให้มันรับคือเอียงเข้ามานิดหนึ่งเพื่อที่จะรับแสงที่มันฉายเข้ามาแต่ถ้าเป็นเคิร์ฟเซนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะได้อะไรที่มันเต็มมากขึ้นอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงเคิร์ฟไม่เคิร์ฟเดี๋ยวรู้ครับผมสรุปมันเป็น default ของ YouTube เชื่อพี่ที่นับถอยหลังเนี่ยเหมือนเสียงดังไหมดังสักครึ่งอะไรดีเสียงยูทูบดังพี่เดี๋ยวพอพิมพ์ขึ้นแล้วถามดันเสียงขึ้นหน่อยครับเพราะว่าไอ้ไม่ใช่ดังรับหลังเปลี่ยนเลนได้เฮ้ยมันลดไม่ได้ว่ะอ๋อแล้วก็ใครที่ดูเหมือนดูแยกไปดูยูทูบอยู่แล้วเนี่ยพี่สามารถปรับเป็นซับไทยได้นะเขาบอกว่ามีซับไทยมีซับไทยด้วยใช่มีภาษามือไหมไม่ด้วยครับแต่ว่ามันลดเสียงไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อกี้มันก็เบาลงนะครับพี่อันนี้ได้นะมันตามอยู่ตามอยู่ตามที่พี่ลากมันเบาใช่ไหมเมื่อกี้เบาใช่ไหมเบาครับเบาครับแล้วทำไมของพี่ไม่เบาวะเนี่ยครับเนี่ยเบาเลยเบาผมก็ได้ยินเสียงมากโอเคเบาใช่ไหมอันนี้เบากำลังดีไหมครับกำลังดีครับโอ้ยมีพงได้ใส่ Apple Watch ไหมจะได้ดู Heart Rate ใช้ Apple Watch ที่ Apple Watch อ๋อ Apple Watch วัดไอ้นี้ได้แล้วด้วยนะ Heart Rate ใจอ่ะไม่อะไรพี่ผมแม่งคือความตื่นเต้นนี้มันเคยเกิดขึ้นตอน A99 ครับครูไงผมแม่งไม่อยากให้ไปทำแบบนี้ก็แต่ผมตัวเป็นตัวอย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งกันทั้งงานเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนเส้นหรือว่าจะต้องถอดเส้นที่กลัวที่สุดตอนนี้คือกลัวญี่ปุ่นออกมาพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องมีซับไทยครับมีซับไทยเอาพี่อย่าลืมซับไทยรูปซ้ำรูปเดิมเลยนี่มัน A9 เลยออกตามกี่อ๋อนี่ของเดิมมาเอารูปของเดิมมาฟันเฟืองครับพี่หาฟันเฟืองฟันเฟืองครับนี่ซีซีแล้วก็แน่อิงลิชเนี่ยครับสเตเตอร์เนี่ยครับวันค่ะเฮ้ยเก่งมีซับไทยด้วยเว้ยอิงลิชเป็นไทยพี่ซับไทยด้วยพี่อันนี้พุทจากตัวโปรดักต์เก่าๆพวกนี้ A7S ผมจำได้A7S3 You are always taking on challengesYou long to create something you haven't yet seen. Boy, to make an imagination a reality. We believe in your creativity, the limitless potential of each and every one of you. Our mission is to support that creativity, which is why we continue to innovate, to listen to our customers.ทำไมเสียงมันซ้อนมีใครเปิดอะไรอยู่วะผมไม่ได้ไม่นะไม่ครับปกติครับปกติซ้อนไหมทุกคนได้ยินซ้อนป่ะไม่ครับปกติเป็นคอนเทนต์กับซีนนี้นะไอ้ตัวนี้ป่ะครับกับซีนหยาดป่ะครับมันก็เลยซ้อน To astonishing image quality To projecting images beyond that of the S นะเห็นมั้ยสีแดงสีฟ้าไทยแลนด์ด้วย and achieving cinematic expressions We strive to continue being the challenger challenging ourselves to support your unceasing creativity Through that creativity we can see an exciting futureworking together to create images that go beyond imagination. Boy. Today, let us introduce a step toward the new future.
The One The One ถึงจริงด้วยนี่ไงพี่ที่ฉันนี่เฮ้แต่นี่คือเป็น AR กับ9ที่ท่านนี้ใช่นี่ไงโอ้โหเท่30%โอ้ยสัตว์โอ้ย120ครั้งกำหนดเองเนี่ยโอ้โหลงแบ็คเอาท์อืมโอ้โหเออดีเลยว่ะเออนี่ดีมาก 8K ต้องเซ็นเซอร์ไซส์เนี้ยมันถึงจะ 8K ได้ไม่งั้นมันไอ้ที่รูมเมอร์ออกมาไม่ถูกหรอกใช่ไม่ถึง50ล้าน Alpha 1 Alpha 1 Alpha 1 8K เรียก1โอ้ยเห็นมั้ยโอ้ยเห็นมั้ยแบบพี่หาบอกแต่หน้าตาไม่ต้องมีกิฟต์ด้วยไม่ต้องมีกิฟต์ไม่มีกิฟต์ไม่มีกิฟต์หน้าตาเอ้ยโอ้ยชอบมากชอบมากถูกใจสิ่งนี้คนบ้านของหมอกิฟต์ของหมอกิฟต์ราคาลงแล้วนะตาย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  This new dimensional model pushes creativity to a new level by condensing Sony's most advanced technology. ไอ้เฟิร์สทีมงานอยู่เจอโทษเดี๋ยวรอก็ไปเฟิร์สก็ได้เฮ้ยโอ้ย30เฟรมสเปคนี้คือมาตัวจบใช้ได้นะนี่มันถ่ายภาพนิ่งเป็นหนังแล้วนะเนี่ยเกินเฟรมพี่ถ่ายมา24เฟรม 8K นี่ไงมันเบอร์เฟิร์สมาแล้วครับเบอร์เฟิร์สแรก50This is made possible by the use of the dual image processor sensor and the Beyond XR, a new generation image processing engine to process high resolution data at high speed. ดูออกมาต้อนรับโอลิมปิกที่มาหรือไม่มาก็ไม่รู้อยู่ที่น่าจะไม่มาแล้ว With 50.1 million effective pixels.นี่วอลเลอร์ก็ชอบเลยดิเพราะวอลเลอร์ชอบเลขเดียวเลขเดียวเว้ยรุ่นต้องเลขเดียวเดี๋ยวจบไลฟ์ต้องเห็นคอนเทนต์วอลเลอร์เนี่ยที่ผมบอก50มาเนี่ยโอเคเลยนะถ้าไฮสปีดเนี่ย15 stops of dynamic range for smooth gradations from shadows to highlightsตอนนี้ผมแม่งโล่งอกอย่างเดียวพี่เลยโล่งอกแบบจัดเลยก็คือแบบมันไม่มีกิฟต์ติดมาแค่นั้นแหละที่ผมรู้สึกว่าโคตรกลัวเลยใช่โคตรเป็นแสนสอง High resolution performance and speed allows creators to capture previously unattainable moments at 30 frames per second with no compromise to resolution โอ้ยAutofocus and auto exposure calculations at up to 120 times per second. The autofocus of the Alpha 1 continues to track subjects with incredible accuracy. Even when subjects move quickly or in unpredictable directions, and exposure can be automatically adjusted. พี่ไก่พี่ไก่นกบินกินแล้วไก่นกบินออเดอร์แล้วออเดอร์แล้วไอ้นี่เร็วกว่า A9 สองเท่าพอ A9 มันหกสิบครั้ง30 frames per second or any settings of continuous shooting calculations เฮ้ยผมลืมดูจอมันพลิกแบบไอ้นี่หรือเปล่าไม่รู้มันควรจะต้องพลิกยังไม่ได้บอกยังไม่เห็นยังไม่บอกน่าจะยังที่เราแบล็คเอาท์ฟรีชูตติ้งแต่ต้องรอดูจอเป็นพลิกเหมือนในอัลฟา9 A7R4 ครับIn cases where there is a blackout during the shoot, viewing may be interrupted while framing. ไม่น่านะเมื่อกี้ไม่เห็นนะ The Alpha 1 viewfinder does not black out, allowing you to seamlessly capture the subject during continuous shooting, as if you were capturing it with the naked eye. To cope with the Alpha 1's performance, the viewfinder is also designed both high resolution and slow. อันนี้ละเอียดพี่ล้นตาไม่แล้วมันเมื่อกี้มัน FPS มันบอกว่าเท่าไหร่นะ240ใช่ครับคือตอนนี้ที่ใหญ่สุดบนโลกก็คือตัว A7S 3ครับแต่ว่าก็ยังเล็กกว่าตัวนี้แบบเยอะเหมือนกันเนี่ย frame per second refresh rate for super smooth display also another new feature has been added to improve display response and make it easier to follow a subject without display lag when panning at low shutter speedsThe Alpha 1's greatest feature is that you can enjoy all the benefits of future advanced functions at the same time, allowing you to capture moments and express them in any way you please.
In addition to its resolution and speed, the Alpha 1 has evolved in many ways to provide the best shooting experience, no matter the situation. Its non-vibrating electronic shutter allows for silent shooting, which makes it possible to shoot without being noticed, allowing you to take previously impossible shots of things like decisive sport scenes. จะแสดงชูตติ้งที่ดีต้องมาพร้อมกับไอ้แอนติไอ้นาทีที่มาใช่ไอ้โรลลิ่งชัตเตอร์โรลลิ่งชัตเตอร์นี่ไงมาจริงด้วยนี่ตัวนี้มาชัตเตอร์ไปเลย thanks to the newly developed image sensor allowing for approximately 1.5 times less image distortion than the Alpha 9 Mark II for the first time everFlicker-free photography is available with the inclusion of an electronic shutter as well as mechanical shutters. This minimizes the flicker. สายส่งมาแล้วครับจอหลังเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบธรรมดาครับไม่ได้เป็นแบบ HSC เป็นแบบขึ้นใช่ครับ with all the benefits of the electronic shutter. เสียใจนิดนึง photography which used to be possible only with mechanical shutters can now be done with an electronic shutter as well. อันนี้เจ๋ง All the functions unique to the electronic shutter are available regardless of environment. เดี๋ยวนะใช้กับสตูดิโอได้ด้วยเหรอ has also evolved dramatically in mechanical shutters with its first evolution in flash synchronization shutter speed in the last 40 years. The newly developed dual-driven shutter provides flash synchronization shutter speed up to 1/400 in full frame and 1/500 in APS-C. It opens the door to new creative possibilities. With these breakthroughs in both electronic and mechanical shutters, the Alpha 1 will greatly expand the creative opportunities for photographers by enabling them to shoot in areas that were previously considered impossible.Sony's acclaimed autofocus technology has also dramatically improved in the Alpha 1. The focal plane phase detection autofocus covers nearly the entire area of the sensor and implements a higher density of phase detection autofocus points than the Alpha 9 series. It is capable of tracking subjects with complex movements and at high speeds without missing a beat. And with AI technology evolving day by day, a new genre has been added. And for the first time in the Alpha series, real-time eye autofocus is now available for shooting birds. We believe that the real-time eye autofocus, which has been praised for its accuracy in capturing birds, now that it also supports compatibility.It achieves a high level of tracking, even under the unique conditions of shooting birds, such as sudden turnoffs and changes in framing during high-speed flight. ตัวนี้น่าจะแม่นขึ้นไอ้ที่เขาถึงเอามาคุยแม่นขึ้น Eye autofocus for humans and animals has also evolved in recognition performance with improved AI technology. Improved AI. The recognized subject is tracked and focused precisely through calculating 120 times per second.Allowing you to focus on framing and composition. When used in combination with continuous shooting at 30 frames per second, it ensures you capture the decisive moment accurately. Performance of real-time tracking has also been improved, allowing for more reliable tracking of moving subjects. ผมยอมรับครับพี่ว่าเป็นผมแล้วไม่คนนั้นแหละมีพงอะไรชูผ้าบนคอเลยตอนนี้แบบว่าหวังอย่างเดียวจอพิกแบบเดิมเลนAll these autofocus features allow for a worry-free shooting experience, so you can concentrate on composition and creativity. The Alpha 1 is not only an evolution in still images, but also a video platform satisfying the needs of creators. Movie functions are also heading to a whole new level. 8K 30p shooting.Is now possible for the first time with the Alpha series. Oversampling with 8.6K achieves overwhelming resolution performance and enables new video expression.
It allows creators to capture images with a previously unattainable sense of depth and realism. 4K shooting allows for video recording with a high frame rate of 120 and a five times slow motion for impressive external recorder หรือ วะ When recording 4K in Super 35 mode, video recording of 5.8K oversampling can be done for excellent details. It can be used in combination with the improved real-time eye autofocus, even when shooting huge amounts of data at 8K. The Alpha 1 supports various modes of cinematic expression. ถ้าจะหาดีกว่านี้จริงจริงก็ซินโทน FX9 and FX6 which delivers cinematic expression 10 bit S log 3 log 3โอ้ไม่กากเลยนะยังใส่มาให้ด้วย Hybrid log gamma supports BT 2020's wide color gamut Creative look can be used for both stills and videos when immediate delivery is required. Creative look นี่ผมชอบนะใน A7S 3 The Alpha 1 achieves a maximum of 5.5 steps, 5 axis in-body optical image stabilization. When shooting video, active mode image stabilization is activated optically, which allows for handheld mobile shooting. จริงเหรอเอ็ดแอคทีฟโหมดใน A7S 3โหมดจอจอออกลาก่อนนี่ไงจอจะได้อันนี้จะได้แต่นี่เขาบอกไม่ร้อนนะเนี่ยถ่าย 4K ได้30นาทีเนี่ย The Multi Interface Shoe employs a digital audio interface which enables digital audio transmission ไมค์ตัวนี้นี่เสียดายเป็นไมค์ที่ดีมากแต่ว่ามันใช้ได้กับกล้องไม่กี่ตัวใช่ครับมีแค่ 16-bit raw video output is available from the camera via an HDMI Type A terminal. The Alpha 1 is the all-in-one camera that can meet the needs of creators and is capable of supporting the next generation format 8K and 4K filming. In addition to its specs, other features such as autofocus performance, S-Cinetone, and creative look have been expanded to enrich expression. The Alpha 1 pursues reliability and comfort in any environment, as well as user-friendliness, through intuitive operations and various customizations. The Alpha 1 has achieved high reliability with a long-lasting design and moisture-resistant design. Magnesium alloy chassis, a high mechanical shutter, and dual express type A cards. At the same time, 6,500 function buttons and still movie independent settings. สบายใจได้เลยนะเนี่ยรวยซื้อกี่ตัวดีครับโรงงานครับซื้อหุ้น solutions and experiences in a variety of situations. อันนี้เราจะเรียกว่านิวคิงได้มั้ยจริงๆตอนนี้ผมรออย่างเดียวแล้วพอออกมาเป็นอย่างนี้ผมรอแล้วผมรอ A1C A1C จะมีวะอ๋อนี่คืออะไรอ่ะไวไฟตัวใหม่ของครับ In addition it has a super speed ใหญ่มากเลยนะเออนี่ควรจะมาได้แล้วไอ้ซุปเปอร์สปีดเนี่ยIt has achieved industry leading performance in both wired and wireless communication FTP transfer essential in the sports or news shooting scenesWhere immediate delivery is required, can now be done via LAN, wireless LAN, and even via USB tethering to smart devices. This allows for high-speed transfer of both still images and videos from anywhere. New image formats have been added to make the workflow even faster and more efficient. The Alpha 1 supports light JPEG format and in-body cropping for fast data transfers.Even in harsh communication environments. When it comes to shooting in a studio, tethered shooting with a high-speed USB provides comfortable transfer rates. Hey, กล้องมันตัวเท่านี้เหรอ allows for comfortable tethered shooting,
even outdoors with no cable connection. ก็คือมันทำ tethering ได้โดยที่ไม่ได้เป็น wireless ฮะก็ใช้เป็นไอ้ Wi-Fi แบบใหม่ของมันส่ง2ขาพร้อมกัน keeping high image quality in addition it also supports 10 additionally there are various applications to streamline the workflow แต่ราคาโหดร้ายเนาะ 200,000 ใช่ผมว่า 200,000 แบบกลางเข้าไทยด้วย redefined the speed performance of cameras and is now ไม่แต่ราคาคุณคงก็ยังเดาถูกนะทอน10บาทราคาแพงก็ลงแล้ว delivery of images to an FTP server on the go is made fast and easy via tethered USB between Alpha and Xperia but when it comes to Xperia ใช้แคมแมนฟอตโต้ด้วยนะ faster delivery can be achieved thanks to the 5G millimeter wave network technology rapid delivery of images or video files will open up new worlds for the creator's workflow Xperia Prois uniquely equipped with การใช้กล้องเกิดขึ้นใช้มันเจอได้สรุปใครจะใช้กล้องตัวนี้ต้องซื้อมือถือ Sony เอาบอกกิ๊บมาทำไมใช้ต้องซื้อจอไม่ใช่ไม่ได้ที่เรียกจอ OLED display while live streaming ใช้กับกิ๊บนะครับที่มันไม่มีวินไม่มีบันทึกเข้าคลิป live streaming from the field a reality connecting ผมก็เสียว่ามันจะแบบว่าติดกิ๊บเลยนะเฮ้ยตำแหน่ง first view in clip ตรงเป็นของผมเว้ยเป็นของบ้านผมเว้ยอันนี้เขาบอกทำของเลยเรียบร้อยแล้วนะต่อกับมือถือ Xperia ก็ทำ streaming ได้เลย The Alpha 1 is a model that embodies the challenges of some ผมชอบคำว่า Alpha 1 We will continue to challenge ourselves to innovate มันดูยิ่งใหญ่ดูใหญ่โตอะไรเงี้ยมันทับใจมากเลย And nowWe'd like to share some work from our partner creators. Look to the future and the opportunities ahead, as shown through the Alpha 1. There's only one thing out there that really matters, and it's the moment. When you see the moment and you capture the moment.Photography. I want it to be an extension of my creative mind. ของผม It is my expression. ของคุณด้วย We've seen just how much creativity can inspire and empower people. I think that the images that we take today, tomorrow, they're going to shape how we are in the future. I believe that photography is the most powerful tool invented to witness what is happening in our world.For my job, I use normally Alpha 9 and Alpha 7R. And when I opened the box, I saw this camera, I say, wow, what is this? It's a Sony Alpha 1. Sony Alpha 1 is the perfect camera. แต่ผมก็ยังรู้สึกแบบแม่ก็ยังเป็นบอดี้นี้เนาะอะไรเงี้ยผมแบบแอบคิดว่าไอ้มันควรจะแบบมีความเหลาบอดี้ไม่แต่มันก็เหลาพอสมควรนะวีผมดูจากความอะไรมันก็แต่พี่ทึ่งตรงที่ว่าขนาดมันเล็กมากแล้วมันจัดการเรื่องความร้อนได้ดีมากคนแปลนี่คือไม่เห็นคลิปไงผมว่าเป็นผมหมดเลยคลิปShoot through them and not miss. At sports photography, we rely so heavily on our equipment. The speed they can take pictures at, the speed of the focus. 30 frames per second at this resolution, I didn't think would be possible for a very long time. But 30 frames is an electronic, right? To be able to shoot 50 megapixels at 30 frames per second, it's absolutely mind-boggling. Or it's just that we're going to open up almost new mediums of art. First, there's a mechanic. Mechanic shutter, mechanic shutter. First, there's a mechanic. It's the new menu system is absolutely fantastic. It's so intuitive. The EVF is now much higher resolution.This camera, the one,
it's an improvement. สิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้คืออยากส่งผมอยากไปลองส่ง EVF มากเลยว่ามันจะแบบฟินแค่ไหนแมคานิกได้1ต่อนี่ใช่แล้วครับใช่1ควรเลยครับเริ่มเลยซื้อเลยเท่าไหร่นะเฟิร์สแมคานิก1ต่อ 8,000 ครับไม่ใช่กี่เฟรมเพอร์เซ็กต์ได้แบบสูงสุดกี่เฟรมเพอร์เซ็กต์ถูกเนี่ยเจอละ10 เฟรมครับ It's just a beast. I'm so excited to work with it, to get my hands on it, and this is gonna be a game changer for me. I can just grab this new camera and know that it's gonna be 100 times, 1,000 times smarter than the previous version of any camera Sony has ever made. I'm so proud and happy to be one of the first photographers that can use this camera. I think that Sony Alpha 1 is the future, is something really amazing. Basically, the Alpha 1 gives me every camera I ever needed in one. ตอนนี้สนใจเรื่องแฟลชนะครับพอดีเมื่อกี้ดูแบบไปทันเนาะว่าแบบแฟลชใช้อีกตัวหนึ่งชัตเตอร์แล้วยิงยังไงอะไรเงี้ยใช่คือที่สงสัยเพราะเมื่อกี้อ่ะเขาถ่ายในสตูดิโอด้วยไงคือทีแรกคิดว่าซิงกับแฟลชของเขาอย่างเดียวไอ้นั่นเนี่ยโอเคไม่แปลกใจเท่าไหร่นะแต่พอเขาถ่ายกับไฟสตูดิโอด้วยเนี่ยแล้วบอกว่าซิงแฟลชได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจไม่แน่ใจว่าคือเป็นเสียบสายซิงเข้าตัวกล้องตรงๆหรืออาจจะมีอะแดปเตอร์อะไรแปลงสักตัวนึงTo make your imagination into a reality. The One Mount concept brings Sony's most advanced imaging technology together via the E-Mount platform, seamlessly connecting a versatile range of camera bodies and lenses that offer unlimited creative potential. Alpha. Do it in the future.มันแบบเลขหนึ่งใช่ไหมส่งพลังมากจบแล้วโอเคแต่นี่เขายังไม่ได้บอกน้ำหนักกล้องใช่ไหมครับ737ไม่พี่ส่วนตัวพี่ทึ่งกับขนาดกับระบบระบายความร้อนของเขาครับแบบว่าเก่งมากเลยนะเก่งมากแล้วคือตัวนี้คือแบบ complete จริงๆอ่ะก็คือนี่คือแบบเฮ้ยมันสมใจแฟนโซนี่อ่ะเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนแมนยูขึ้นมานำอีกครั้งนึงอ่ะเดี๋ยวคนก็บ่นแพงที่ผมเดี๋ยวมันจะมีคนบ่นแพงคอมเมนต์360 1R กล้องโมดูล่าเปลี่ยนเลนส์ใช่พี่ดาวแล้วพี่ดาวเลยพี่ถามไม่ได้ครับไว้ก่อนแล้วกันครับพี่หลามแล้วหมอคิดว่าไงครับ A1 แล้วเนี่ยซื้อครับซื้อซื้อครับซื้อเดี๋ยวรอดูราคาก่อนครับดูราคาก่อน 6,500 บาท 200,000 บาทพี่หลามกลับไปก่อนรับคนละครึ่งไหมครับรับคนละครึ่งมีคนถามว่าพี่วินทำกิฟต์รอยังครับรอยังครับรอของมาโฟอยู่เนี่ยครับก็เดี๋ยวคือผมสงสัยว่าA9 อ่ะมันจะไปอยู่ตรงโพสิชั่นไหนใช่ป่ะใช่ผมว่ามันเหมือนมาแทน A 9 3ไงไม่รู้อ่ะใช่เป็นเหมือน3ไม่น่าจะมาแล้วอ่ะจริงๆมันควร A 9 R อะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็น A 9ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับคนที่ไม่ได้ต้องเน้นวิดีโออะไรไหมคือแบบไฮสปีดไปเลยไฮสปีดอย่างเดียวใช่ภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้า50เฟรมสำหรับพวกงานแบบกีฬาอะไรเงี้ยไม่ถ้า50เมกะมันใหญ่ไปเนาะใช่ใช่ใช่มันใหญ่ไปสำหรับพวกงานข่าวพวกงานกีฬาอะไรเงี้ยถึงมันจะรัวได้ขนาดนั้นก็เถอะแต่ผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองทรัพยากรในการแบบจัดเก็บอ่ะแล้วมันไม่มีแบบรอเอ็มด้วยครับไม่มีเมื่อไหร่จะมีไม่แต่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันมี lossless compress raw เพิ่มมาใช่เป็น light jpeg อะฮะคือเขาเรียกว่า light jpeg แทนใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มี lossless compress raw ด้วยใช่แต่ว่ามี raw uncompressed มี lossless compress แล้วก็มี compress ก็ต้องมาดูว่ามันจะ lossless เนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีไอ้ตัว compress ก็ว่าได้แค่ไหนครับว่าก็คือ
ตอนนี้ก็คือเนี่ยก็อย่างเนี้ยมาอย่างนี้ก็คือขึ้นมาบนหัวตารางทุกอย่างแล้วนิวเข่งทำภาพวิดีโออ่ะมาแต่ละคนมาลองให้ทัศนะหลังจากที่ได้ดูตรงนี้เริ่มที่หมอกิ๊บก่อนแล้วกันครับพี่เหาพี่เหาอยากให้หมอกิ๊บเริ่มที่หมอกิ๊บก่อนเลยหลังจากที่ได้ดูแล้วเป็นไงบ้างหมอกิ๊บโดยรวมก็ชอบเลยนะคือสเปคมันก็ดีอย่างที่อย่างหวังไว้แต่ว่าจุดที่ไม่ชอบก็จะคล้ายๆอย่างที่วีพงบอกครับคือว่าแอบหวังว่ามันควรจะต้องมีจอฟลิปแบบใช่จอใหม่แล้วด้านแนวตั้งได้แล้วเพราะว่าอย่างผมเองเวลาถ่ายแลนด์สเคปที่แบบถ่ายแนวตั้งแล้วแบบชิดพื้นมากๆอ่ะมันลำบากมากเลยการที่ต้องก้มลงไปมองหัวเอียงๆเลยนะครับเออคิดว่าถ้าจริงๆเนี่ยในเมื่อแบบเป็นตัวที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมันควรจะจอมันควรจะฟลิปได้แล้วอย่างนั้นนะครับในส่วนอื่นก็ถือว่าอ๋อไม่ใช่ไงหมอกิฟเขาจะขายโทรศัพท์ใช่ลำบากชีวิตต้องเอาโทรศัพท์นี่แต่15สต็อปหมอกิ๊บได้ไปเต็มๆเลยเนาะจริงๆ15สต็อปผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะครับเพราะตัวเลขของ Sony ส่วนใหญ่ช่วงกล้องหลังๆที่มันออกมาก็จะตัวเลขประมาณนี้ตลอดเลย15สต็อปอยู่ประมาณนี้15สต็อปตั้งแต่ A9 แล้วครับ A9 พี่หาวถ่ายมันไม่ถึงนะผมถ่ายตัวไหนก็ไม่ถึง A9 นี่จำไม่ได้ว่าตัวเลขสเปคของ Sony มันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นมันจะประมาณนี้ครับเขียนว่าจะเขียนว่าประมาณเคลมว่า15สต็อปประมาณนี้เกือบตลอดจะบอกว่าไฟล์ไม่น่าจะต่างใช่ไหมครับคิดว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของคุณภาพไฟล์อย่างชัดเจนเพราะว่า A9 นี้พี่หารู้สึกว่ามันเทียบกับทั่วไปของ Sony แล้วอะทางฝั่งไฮไลท์มันค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐานของ Sony สักเท่าไหร่ก็คือสู้ตัว R ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ก็ไม่แน่แต่ผมว่า92ดีขึ้นกว่า91นะครับอ๋อ92ดีขึ้นไฟครับโอเคมีอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจเหมือนสเปคเขายังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับคือว่าไอเวลาถ่ายอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยมันได้ไฟล์12บิตเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างรุ่นที่ผ่านมาเวลาถ่ายอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์มันจะไฟล์เป็น12บิตแต่ถ้าเกิดเป็นถ่ายเมคานิคอลชัตเตอร์จะได้14บิตเป็นข้อสังเกตที่ดีมีแอปลดมีไหมมีในสเปคไหมเฟิร์สมีใครเขียนอะไรไหมไม่เห็นดอกจันนะดูตรงดอกจันนะดอกจันไม่เห็นแล้วอันนี้กลับมาที่พี่วินบ้างพี่วินว่าหลังจากดูแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพี่วินถืออะไรอยู่นะอะไรอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรวะพี่เควส2ครับเควส2ครับกดไอOh. เพย์ห้าไม่ได้ก็เลยซื้อไอ้นี่มาเล่นแก้เบื่อแทนผมแล้วตกใจเลยส่งมันผมห่วงราคาเหรอครับแล้วก็สเปคจริงมันไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลผมว่าราคาไม่ต้องห่วงเลยครับแพงแน่นอนไม่ต้องห่วงที่เลขสองสบายใจมากแต่ว่าของผมมันเป็นราคานี่ลืมไปได้ผมมันเป็นสายอาชีพที่เอ๊ะบางอย่างกับช่างภาพมันอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่เขาให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปยันเลข2ขนาดเนี้ยผมว่ามันก็ดูเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ถ้าคอมเพลกับคนใช้ A9 อย่าง A91 กับ A92 เนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเป็นไหมที่ต้องโหนตัวเองขึ้นไปถึงตัวใหม่เนี่ยด้วยราคาแบบนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันครับถ้าหมูแต่ราคามันก็แอบแรงครับเดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่าคนดูทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้นี้พีคสุดคือประมาณ 1,900 โอ้โหตอนนี้รวมเพจตอนนี้ลงมา 1,600 มีคุยกันใหญ่550ตอนนี้นะรูปหายไป300เลยทูฮาว300แล้วก็ทูฮาว Facebook มากสุดคือ750พี่หาวได้ตังมาประมาณ 7,000 กว่าเหรียญนะตอนนี้ไม่พี่แข่งไม่ดาวกี่ดาวพี่ไม่ได้หรอกไม่ได้เนี่ยต่อไปนะใครไม่ปาดาว200นะเราจะตอบคอมเมนต์บล็อกเออนะขึ้นอยู่แหละต้อง200แล้วเราจะพิมพ์คอมเมนต์แม้เราจะรับจริงจริงพี่วินตอบพี่วินต่อเลยครับพี่วินแล้วในสายงานพี่วินคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นวิดเวดดิ้งเนี่ยครับกับราคานี้สเปคเนี่ยผมไม่ผมไม่ผมไ
ไม่น่าจะมีใครติดใจนะว่ามันไม่น่าจะมีใครเดาไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องราคาเรื่องอะไรพี่วินแนะนำน้องๆเกี่ยวกับงานในสายงานเนี่ยมันยังไงอะไรยังไงผมไม่ใช่คนบ้าอุปกรณ์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นเลข2จริงๆเนี่ยซึ่งมันก็น่าจะเขาอาจจะ119990ก็ได้พี่ถูกได้คือผมว่ามันไม่มีกล้องตัวไหนที่ราคามันเหยียบขึ้นมาขนาดนี้มาเลยหรือว่านานแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันต้องถ้าเอาสายงานผมนะครับตอนนี้มันไม่ได้มีค่าตอบแทนกันเยอะขนาดที่แบบว่าจะเวดดิ้งมันต้องใช้2ตัวครับนะปกติก็ต้องใช้เป็น2ตัวที่เหมือนกันด้วยมันถึงจะถนัดถึงจะใช่ถึงนั่นไงถึงจะทำไฟล์ง่ายหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมา2ตัวแล้วมันไม่เหมือนกันก็ยากนี่สมมติเรามองคร่าวๆ400,000นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับลืมนึกไปผมว่าก็น่าเหนื่อยแต่ว่าคันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าไฟล์จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมหรือว่าเร็วผมว่านี่มันเร็วแบบเร็วมากเร็วไปสำหรับเบดดิ้งด้วยจริงๆตั้งแต่ A9 แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะครับบางสถานการณ์ที่มันต้องแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันพลาดไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นความดีอย่างหนึ่งที่เรามีเฟรมเรทเยอะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าอย่างโดยเฉพาะเวลาถ่ายที่เป็น Silent Shutter ครับโอ้โหมันวิ่งแบบพรวดแล้วพอบอกว่ามาดูรูปทีแบบโอ้ยลมจะใส่กูกดไปแบบเป็นพันแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ต้องเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแค่เลือกก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ก็เลือกก็เหนื่อยนะครับถ่ายบ่าวสาวนักวิ่งไงถ่ายบ่าวสาวนักวิ่งทำอะไรเร็วไปหมดเลยอะไรเงี้ยตัดเค้กไม่ทันผมมีทริคเรื่องนี้อย่างนึงคือว่าเวลาที่ผมจะทำงานผมต้องทำงานส่งเร็วบ่อยๆครับอย่างถือว่างานตูนเงี้ยครับทีมผมจะโดนถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมานั่งรวมกันแล้วก็หน้ามุดไว้ในกล้องเพราะว่าเวลาเลือกรูปแล้วเลทรูปในกล้องเนี่ยครับมันจะเร็วกว่าที่เราลงคอมปุ๊บแล้วเคยเลือกใช่อันนี้คือ1ทริคที่แบบว่าทำให้พวกผมทำงานเร็วเลยครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือ1แต่ว่าพอโหถ้าเกิดว่าไฟล์มันเยอะมากหรือยิ่งเป็นใช้วิธีปกติที่ใช้กันก็คือดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดลงคอมก่อนแล้วค่อยมาทำเนี่ยโหเหนื่อยแน่นอนรูปเยอะมากครับโอเคขอบคุณมากเลยได้ทัศนะจาก2ท่านละอ่ะไล่กลับมาเลยนะเดี๋ยวอ่ะตอนนี้เรากลับมาทางด้านเทคนิคอลบ้างนะครับอ่ะน้องเฟิร์สขึ้นมาเลยน้องเฟิร์สดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงน่าสนใจแต่มันก็ยังมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าโซนี่ยังไม่ได้ใส่ให้มาครับเท่าที่ผมดูก็คืออย่างสแต็กยิ่งโฟกัสอ่ะก็ยังไม่ได้ใส่มาอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้คือที่โซนี่เขาลืมมานานแล้วใช่เหมือนเขามองข้ามไปแล้วอ่ะใช่ครับไปรวมเองแล้วก็ตัวจอก็อยากได้ให้มันฟลิปได้อ่ะน่าจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องสเปคไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะโอเคแล้วก็สิ่งที่รอพิสูจน์ก็คือตัว high ISO ที่เขาบอกว่า crazy ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพที่ออกมา ISO สูงๆครับมันจะเป็นยังไงถ้าถามผมเรื่อง ISO นี่จะเอาไปทำอะไรสูงๆวะก็เผื่อไว้คือถ้าอยากจะได้สูงสุดตัว S เขาก็ยังมีนะตัว S นั่นก็แบบประเภทไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วอ่ะเพื่อพี่วินถ่ายอยู่แล้วไฟดับเออไฟดับก็ดีจะได้กลับเลยเผื่อไว้ครับเออพี่หามลืมนึกไปเฟิร์สเมื่อกี้เขาใช้การ์ดอะไรอ่ะครับมีทั้ง SD แล้วก็ CF Type A ครับครับ CF Express ใช้เองโอเคใช่เหมือน S3 เลยครับหรือว่าให้ว่า3สล็อตเฮ้ยแต่ไอตัวระบบ Wi-Fi ดีนะคือที่ให้มานะอันนั้นโอเคเลยมี 2.2 ใช่ผมชอบตรงที่เซเทอร์ลิงผ่าน Wi-Fi ได้เลยใช่ครับใช่แต่ต้องดูซอฟต์แวร์ว่าซอฟต์แวร์เขาจะรองรับแค่ไหนแล้วก็ใช่ครับคือผมห่วงเพราะว่าอย่างนี้ถึงบอกว่าเป็นทิเทอร์ลิงผ่าน Wi-Fi แต่ถ้าผ่าน Wi-Fi แล้วต้องใช้ซอฟต์แวร์ Sony อย่างเดียวเนี่ยคนทำงานก็ยังเหนื่อยนะใช่มันไม่คล่องตัวเลยใช่ใช่ครับช้าด้วยรบกวนน้องๆเช็คให้คุณณัฐกิจนิดนึงแบตยังเป็น N700 อยู่ไหมครับก็เดิมครับตัวเดิมครับก็เดิมครับน้องๆเฟิร์สว่าราคามันจะ
ทอน10บาทไหมผมก็ทอนหนังหรือจะค่ำ 200,000 ไปเท่าไหร่เนี่ยแหละครับแล้วคิดว่าจะขายเมื่อไหร่มีนาครับมีนาใช่ไหมโอเคส่วนไทยก็น่าจะไปน่าจะไปเดือนมีนาอะไรเงี้ยไม่น่าไกลจากนี้เท่าไหร่ใช่อันนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องงานพิมพ์หลายคนแล้วนะถ้าในยุคสิ่งพิมพ์อ่ะถ้ากล้องตัวนี้ออกมาแล้วในยุคนั้นโอ้โหกล้องตัวนี้มันจะระเบิดเถิดเทิงเลยใช่ครับตอนนี้มันสิ่งพิมพ์มันจะมาดูจอเนี่ยวะจอก็มันก็เหนื่อยเพราะว่าสิ่งพิมพ์ตอนนี้เองถ่ายมายังผ่านคือถ่ายเป็นพอออนไลน์กันซะส่วนใหญ่มากกว่าออฟไลน์นี่น้อยแต่ตามถนนก็เป็นแบบว่าจอหมดแล้วใช่ถ้าในกรุงเทพจอ LEDครับฮีเสียงเบาๆขึ้นมาเอาฮีก่อนเลยในแง่ของคนทำโปรดักชันวิดีโอโปรดักชันของผมจะขอเสริมตะกี้นิดนึงเพราะว่าได้ไปคลุกคลีกับพี่ๆที่เขาถ่ายสปอร์ตถ่ายกีฬาครับก็ตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งคือเขาเอา A9 ผมไม่มั่นใจว่า A9 2หรือตัวแรกครับไปถ่ายกับพวกงานมวยที่เป็นพวกวันแชมเปี้ยนชิพที่เขาไม่ได้ใส่นวมครับแล้วก็ช่างภาพคือจะล้อมตรงเวทีครับแล้วก็มี2บอดี้ครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำงานเนี่ยคือใช้เป็นจอแบบ A9 ถนัดที่สุดแล้วสำหรับถ่ายกีฬาถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นฟลิปมาเนี้ยอาจจะไม่สะดวกแน่ๆเพราะว่าเขางัดทีเดียวมันขึ้นเลยมองได้ขึ้นเลยไม่ทันใช่ไม่ทันแล้วก็มีส่วนครับครับแล้วก็ตัวที่ว่าเป็น50เมกะพิกเซลเนี่ยในงานมวยหรือกีฬาที่ต้องถ่ายไกลๆเนี่ยการกรอบภาพเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเขาก็ดึงไปได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าใช้เทเลมากเนี่ยเขาจะไม่เห็นตัวสนามตัวกรงหรือตัวบรรยากาศรอบๆเลยเพราะฉะนั้นที่สังเกตนะครับคือเขาถ่ายรวมมาแยกการ์ดแยกคู่หรือว่าแยกช่วงเวลาถอดการ์ดเสร็จปุ๊บก็เข้าแคปเจอร์วันรู้สึกแคปเจอร์วันด้วยแล้วก็ครอบภาพแล้วก็เอาเรนเดอร์ออกมาเลยไม่ได้ทำสีด้วยก็คือหลังกล้องแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือคุณภาพครอบเราจะต้องยังคมชัดอยู่แล้วก็ส่งออกเนี่ยคือขึ้นเว็บไซต์ครับถ้าเกิดขึ้นโซเชียลมีเดียปกติอ่ะมันคิดว่ามันขนาดไหนก็พอจะโอเคแต่พอขึ้นเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องถูกเอาไปใช้งานต่อคุณภาพเลยมันต้องน่าจะสำคัญซึ่งเท่าที่เห็นครับเขาครอปไปประมาณแค่ 30% ไม่เกิน 50% ไม่งั้นมันจะเริ่มเสียละเริ่มอาจจะเริ่มเบลออันนี้ก็ทัศนะที่เห็นจากพี่ๆที่ถ่ายกีฬาอันนี้มวยนะครับส่วนเรื่องของบอลก็เป็นพี่คนเดียวกันถ่ายบอลลักษณะเหมือนกันเลยคือมันต้องมีการครอปภาพเพราะว่าบางทีถือเทเล่เนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นกว้างมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอาจแบบกว้างหน่อยแล้วก็ใช้ครอปช่วยเอานอกนั้นในเรื่องของกีฬาผมว่าอันนี้น่าจะถูกทางสายอาชีพกีฬาจริงๆอันนี้พี่เอาขอเสริมนิดนึงที่กังวลนะที่หมายถึงว่าที่ฮีกังวลที่พี่เขากังวลอ่ะพี่ที่ถ่ายบอลกับถ่ายมวยเขากังวลตัวนี้มันมี HEIF file นะครับซึ่งมันจะเบากว่า JPEG เกินครึ่งนะเกินครึ่งแต่ได้คุณลิตี้ที่เทียบเท่ากับ JPEG หรือว่าดีกว่านะครับมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่รูปมาแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะถ่าย50มาฉันก็เฉยๆรัวไปฉันก็ยังมี Dynamic Range ให้เล่นมากกว่า JPEG ได้มากกว่า JPEG อันนี้ก็ต้องก็โอเคแหละเนาะมามีใครอีกมีพวกสเปคป่าเถื่อนมาเนี่ยคุณโอใช่ร่างพิมพ์อยู่ในพิมพ์ครับอย่างนั้นร่างน้องโอขึ้นมาเลยนะทีนี้จึงเจ้าสำนักบ้างไงหลังจากที่ได้ดูแล้วเป็นไงบ้างเป็นเจ้าสำนักปลื้มครับปลาปลื้มกันแล้วแฟนปลื้มเนี่ยมาเสื้อเขาอย่างเสื้ออัลฟาเลยเนี่ยอัลฟามันเหมือน A9 Mark 3แล้วก็ R ด้วยเพราะว่าบาร์คือเพราะว่ามันพัฒนาระบบโฟกัสจากเดิมที่คำนวณ60ครั้งต่อวินาทีตอนนี้กลายเป็น120ครั้งต่อวินาทีเนาะแล้วก็อัปเกรดช่องมองแล้วก็มีตัว R มาเพิ่มด้วยเพราะว่า50ล้านพิกเซลอะครับ R9 แล้วก็เวลาครอบเป็น APS-C ก็เหลือ21ล้านมันมาก
สเปคมันมากแบบเนาะแล้วก็อะไรอีกอะหายใจไม่ออกเลยนะโอ้ต้องใช้ Apple Watch นะนะโอ้โห Apple Watch แล้วดูฮาร์ทเรทแต่ที่เป็นห่วงคือแบตแบบยังเป็นลูกเดิมเนาะไม่มีอัปเกรดแบบเพิ่มเป็น Mark II หรือว่าอะไรถ้าเจอแบบความละเอียดขนาดนี้ช่องมองละเอียดขนาดนี้เฟรมเรท240เฟรมอะไรเงี้ยถ้าเปิดเต็มๆทุกอย่างแบตมันก็อาจจะลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะภาพแบบอาจจะลดลงกว่า A9 นิดเป็น XR ครับอันนี้เป็น XR นะเป็น XR XR 2ตัวเลยใช่เป็น XR 2ตัวไม่ใช่ X นะมันโอต่อเลยครับต่ออะไรดีถ่ายดาวถ่ายดาวกับถ่ายดอยก็ต้องรอกันหน่อยอันนี้นะโอได้ประโยชน์จากมันตรงๆไหมน่าจะได้ครับเพราะว่าความละเอียดเยอะมันก็ครอบได้เนาะแล้วก็ ISO standard ถึง 32,000 นี่อย่างน้อย 6,400 มันก็น่าจะดีอ่ะพี่ต้องรอดูว่าของจริงเป็นไงครับครับซึ่งเวลาถ่ายดาว 6,400 อ่ะมันใช้กันปกติเลยครับต้องถามว่าถ่ายทางช้างเผือกมือเปล่าได้ไหมครับเปลี่ยน 5.5 สต็อปเหมือนเดิมคุณโอ 5.5 สต็อปเนาะแต่จากตัวอย่างวิดีโอเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมครับวิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าก็ดีคือดีกว่ารุ่นเล็กๆอ่ะนะไอ้กันสั่นเขาอ่ะแต่ก็ยังเห็นว่ามันเป็นไอ้วอปเปิลอยู่นิดๆใช่ๆเมื่อกี้ที่ชี้โชว์ที่น้องตาโตอ่ะก็จะเห็นตึกๆๆนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละอ่ะใช่มีอะไรอีกไหมครับนะโหอยากได้อะไรจากตรงนี้ไม่นึกไม่ออกพี่เดี๋ยวค่อยไปคุยกันในว่ากันไล่สเปคโดยละเอียดแล้วกันโอเคงั้นผมรีมูฟนะโอ๋ออกไปเลยแล้วกันนะใจร้ายใจร้ายนะก็โอเคละโอเคโอเคเดี๋ยวพวกเราไว้ทีหลังก็ได้เอาก็หมดแล้วนี่หว่าก็หมดเลยนี่หว่าคุณใหญ่คุณใหญ่ยังไม่ได้คุณใหญ่ไล่จากคุณใหญ่มาเดี๋ยวเหลือรวยยังไม่ได้นี่ไม่ได้หรอไม่งั้นรวยของผมแล้วกันรวยไปแล้วไม่หรอรวยไปแล้วไม่หรออยู่ข้างล่างพี่หาวไม่ใช่หมายถึงว่าพูดไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เอาขึ้นจอใหญ่แล้วยังอ๋อยังเหรอลืมโทษทีรวยคนจะคือผมอ่ะอันนี้เอาเลือกตัวเลขกันผมรู้สึกว่าคำว่าวันไปอยู่กับในเอาไปอยู่กับคำว่าอัลฟาผมรู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วผมชอบสำเนียงของเขาว่าในวิดีโอเปิดตัวตรงอัลฟาวันผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งแล้วบอดี้คอนวันทำไมคุณบูลลี่กันจังวะเนี่ยนี่ยังใหญ่ยังรักยากเนี่ยบอดี้คอนวันคนแรกด้วยนะรอแล้วแบบจนแม่งฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยคำมันไม่ลงดีแอลเนี่ยมันดีก็ดีไปหมดเนี่ยเตรียมมีมแล้วไอ้มีมนั่นน่ะไอ้มีมที่แบบว่าจบแล้วไม่พี่เบียร์พี่เบียร์ทำแต่ดีจังเลยอันฟ้าวันอย่างนี้นี่คุณวานเขาจะไปไม่ต้องมาแล้ววะมีมีไม่ต้องมาแล้ววะไอ้มีมไม่เอาต่อแล้วยังไงต่อคือสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเรื่องราคาเปิดตัวกับสเปคโดยรวมอะสำหรับผมคือโอเคมันก็สมราคาแหละแต่ถ้าเราดูเจาะไปจริงๆว่าเราใช้อะไรจากตัว A1 บ้างอ่ะบางอย่างที่เขาใส่มาเราอาจจะไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าสำหรับผมนะถ้าคือผมเป็นคนใช้ A7R3 อยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าไปตัว A1 เนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันก็สเปคที่ให้มามันเกินสิ่งที่ผมต้องการไปค่อนข้างเยอะมากอะผมเลยคิดว่าถ้าสมมุติคนเป็นถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบบคืออาจจะซื้อ A1 อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายไฮบริดที่แบบว่าถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบบสุดทางเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงเลยนะฮะที่แบบว่ามันครบเครื่องอ่ะเราครบครบไม่ครบเครื่องมากคือซื้อตัวเดียวอ่ะจบคือคนคือแบบว่าคือ
บางทีแบบว่าคนแบบอาจจะว่าทำไมไม่ใส่อันนี้มาไม่ใส่อันนู้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เขาใส่มาให้แล้วพร้อมกับราคาก็มันจะต้องลงทุนเออใช่มันก็สมราคาของเขาอ่ะพี่ว่าคนมีเงินไม่คิดมากนะราคานี้คือแบบเดินเข้าไปในร้านแบบว่าคือถ้าสมมุติคนที่เขาต้องการสเปคเนี่ยจริงๆผมคิดว่าเขาซื้อยังไงก็ซื้อแล้วผมคิดว่าราคากับสเปคอ่ะมันเมคเซนส์ละใช่แบบว่าบางคนแบบเปิดเมมเบอร์ยังแพงกว่าเลยแบบพวกที่เปิดเมมเบอร์แพงๆเฮ้ยนี่เออสบายนี่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดมาเดี๋ยวน้องชายสนิทเดี๋ยวพี่เปียวตอบนิดนึง 88K จะร้อนไหมครับอันนี้เมื่อกี้มันมีเดี๋ยวไว้รอดูตัวจริงมาก่อนแต่เขาบอกว่า30นาทีไม่ร้อนก็ต้องรอดูตัวจริงว่าเป็นยังไงในห้องมันแต่ว่าพี่เห็นไอ้2คนเนี่ยร้อนเนี่ยเนี่ย2คนเนี่ยร้อนละ 8K เนี่ยไม่ร้อนหรอกเดี๋ยว2คนเนี่ยร้อนละเอาวันคือเรามา50ล้านสำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันกำลังพอดีเพราะผมใช้กล้องแบบ42ล้านอยู่แล้วถ้าสมมติแบบ50ล้านสำหรับผมเออมันกำลังอยู่ในลิมิตที่ผมรับได้แล้วการเก็บไฟล์อะไรเงี้ยผมค่อนข้างโฟกับความละเอียดประมาณนี้อยู่แล้วผมเลยคิดว่าถ้าสมมติคนที่แบบใช้กล้องไฮเรสอยู่แล้วอ่ะก็อีกเป็นหนึ่งตัวนึงที่น่าสนใจถ้าสมมติเป็นบัดเจ็ตคุณถึงอะไรเงี้ยคือผมตัวเปิดของ A7R4 เนี่ยคือผมรู้สึกว่า61ล้านสำหรับผมอ่ะมันเยอะไปพอ A1 มาอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันน่าสนใจตรงที่มันเป็น50ล้านนี่แหละถ้าสมมติแบบวันนึงผมอาจจะต้องเปลี่ยนกล้องมาอย่างเงี้ย A1 ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยความละเอียด50ล้านของมันนะก็ใช่มันน้องคนนี้บอกเอกลักษณ์บอกเมื่อไหร่จะมีชุดระบายความร้อนเหมือน PC ไม่ต้องมีครับถ้าใช้ชิป M1 ถอด XR ออกเอา M1 ใส่เดี๋ยวนะเอ๊ะพี่อยากเสียดายจอเหมือนกันนะผมว่าเสียดายจอพี่อยากนิดนึงพี่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนี้ที่ผมอยากส่องมากที่สุดคืออยากส่อง EVF มากว่าแบบว่ามันจะแบบเซลล์ขนาดไหนเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะถามพี่วินว่าไองานพี่วินอะไอรีเฟรชเรทของ EVF เนี่ยมีผลไหมมีผลครับกับผมมีครับเพราะผมใช้เลนส์มือหมุนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออโต้ผมว่าก็คงไม่ค่อยแมทเทอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ออโต้มันก็ IF มันก็ช่วยเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างของผมเวลาถ้าเกิดว่าถ้าผมต้องกดซูมเข้าไปดูหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือถ้ากดซูมเข้าไปดูมันเสียเวลาถ้าเกิดว่าจอมันคมชัดนี่ครับอย่างช่วงประมาณ50มิล35เนี่ยครับก็ไม่ต้องซูมเข้าไปดูก็ได้ครับโฟกัสเอาแล้วก็เห็นเลยชัดเลยเพราะว่าเมื่อกี้มัน9ล้านเลยนะ9ล้านใช่9ล้านครับ9ล้านผมอยากสัมผัสความฟินที่แบบ EVF มันจะแบบว่าชัดขนาดไหนใน9ล้านคือผมเคยส่อง EVF ของ SL2 อ่ะคือมันชัดมากชัดจนแบบว่าเราหมุนมือแบบคือเราไม่ต้องซูมก็ได้อ่ะมันชัดเลยอ่ะของ SL2 มันเท่าไหร่อ่ะมัน5ป่ะครับน่าจะประมาณ5จำไม่ผิด5เฮ้ย5กล้องนึงผมเช็คให้กล้องตัวนี้นะประมาณ5ครับ SL2 9ล้านกับต้อง S1R อันนั้นน่ะจะละเอียด5ประมาณ5ใช่มั้ยนี่โพจนาบอกว่า Netflix ถูกใจของพี่หาวลืมกลุ่มพวกนี้ไปกลุ่มพวกทำด็อกคิวเมนทารีอ่ะเหมือนกับเอากล้องเล็กๆไปชุดเดียวแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะใช่คือผมรู้บอกว่าถ้าสมมติคนที่แบบว่าเป็นสายไฮบริดแท้ๆแบบว่าคุณถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโออ่ะคือกล้องตัวเดียวในการออกทริปอ่ะคือมันจบเลยใช่กำลังขยายแล้วคือผมว่ามันข้ามพฤติกรรมการใช้งานเพราะว่าคนที่ทำวิดีโอเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังระแวงกับออโต้โฟกัสใช่ ครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าโซนี่เองเนี่ยเขาเก่งเรื่องออโต้โฟกัสมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เรียกว่า outstanding อ่ะคือค่อนข้างที่จะล้ำกว่าคนอื่นเขาเยอะอยู่แล้วตัวนี้เก่งวิดีโอด้วยแล้วก็ได้เรื่องออโต้โฟกัสด้วยซึ่งเชื่อว่ามันจะช่วยให้คนที่ทำวิดีโอเนี่ยเขาได้งานที่ดีขึ้นหรือว่าได้งานในแบบที่เขาไม่เคยได้จากเลนส์แมนนวลครับเมื่อกี้จอทัชสกรีนเปล่าวะทัชแต่ว่าที่ห่วงอยู่เนี่ยว่ามันจะทัชแบบ
แค่ไหนอ๋อโอเคเมื่อกี้โฟกัสได้ก็ดีแล้วเมื่อกี้ผมไปดู SL2 แล้วมัน EVF 5.7 ล้านอ่ะเท่า S1 อ่ะเท่า 7S3 ป่ะครับ S3 มันเท่าไหร่5ล้าน 5.76 ทีนี้น้องประสบสุขถามว่า M1 8K โอ้ยสบายมากเลยครับพี่หาวถ่าย 4K เรนเดอร์3นาทีคลิป3นาทีครึ่งเรนเดอร์3นาทีอ่ะคิดดูดิแต่ตอนนี้ผมชอบคอนโซลนี้รุ่นใหม่ๆตรงที่แบบตรงไดออลอ่ะตรงโหมด M กับวิดีโออ่ะมันใกล้กันละใช่ไม่ต้องหมุนเยอะกันเลยคือมันไม่ต้องหมุนรอบแล้วคือแบบทีเดียวถึงเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ชอบมากอันนี้น้องเขาบอกว่า A7STR อันนี้ก็เท่ากันเนาะโซนี่บอกก้าวสู่อนาคตใครจะไปอนาคตต้องไปกับโซนี่นี่แหละครับนี่นี่อะไรนี่แบบขิงเลยเนี่ยขิงเลยมีประโยคที่อะไรนะตอนนั้นงานเลนโซนี่มั้งฮะที่อธิการที่บอกว่าเลนอนาคตแต่ใช้ได้วันนี้ก็น้องวิวัฒน์น่าจะได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอย่างที่คุณใหญ่เมนชั่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวต้องขอดูว่ามันใช้กับแอปอะไรด้วยเนาะที่จะไลฟ์ผ่านได้เลยอ่ะไอ้พวกไลฟ์นี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างA7 อ๋อ A7 4เดี๋ยวสาย R6 โหอย่าเพิ่งงอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาแล้วมีแต่ว่าตอนนี้ IAF ในวิดีโอไหมมีครับเฮ้ยๆ Animal IAF ในวิดีโอไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้บอกแต่ภาพนิ่งนี่ตัวเขาไม่ได้บอกใช่บอกแต่ภาพนิ่งนะฮะโอเคทัชเมนูได้แล้วครับจากการบอกทัชได้แล้วแน่ใจนะถ้าผิดเดี๋ยวบล็อกเลยนะถ้าผิดเดี๋ยวไม่เข้าแล้วนะจะทัชสักทีเดี๋ยวดิแต่อันนึงเนี่ยคืออ่านฟีเจอร์เขาอยู่เนี่ยนะครับอันนึงเขาบอกว่า seamlessly switch full frame and APS-C formatคือปกติเนี่ยกล้องโซนี่เวลาที่เราจะเปลี่ยนจาก full frame ไปเป็น APS-C มันจะต้องเข้าเมนูแบบตึ๊กๆๆๆๆๆเยอะแยะมากมายหลายสเต็ปนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือใช้เป็นวิธีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนไซส์ภาพนะฮะซึ่งผมว่าไอ้คนเวลาคนที่ใช้เลน APS-C ด้วยใช้เลน full frame ด้วยเนี่ยน่าจะสะดวกขึ้นนะฮะ 8K ถามกันเยอะไหวครับไหวแม็กมีแต่ต้อง16กิกสองเทนะอย่าซื้อสเปกต้องแต่งเต็มเดี๋ยวก่อนต้องปันปอต้องแต่งเต็มเดี๋ยวก่อนแต่ว่ารอก่อนก็ได้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็อีกหมอครับมีคนถามครับอันนี้คำถามนี้ให้คุณหมอตอบก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะคำตอบไหนไหนวะนี่ครับอันนี้ครับที่หมอเดวันเราดูราคาก่อนเราดูราคาก่อนคือจริงถามอย่างที่บอกเมื่อกี้จริงสเปคเนี่ยชอบนะแต่ว่าพอมานั่งคิดดูเนี่ยมันก็อย่างที่พี่วินว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดขนาดนั้นคือผมมองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนเนี้ยเหมือนสเปคเนี่ยมันเหมือนแบบกึ่งออกมาขิงแหละว่ากูทำได้นะเว้ย แล้ว ผมมองว่าเขาทำมาขิงเนี่ยมันก็จะมีกล้องที่มันสเปคมันย่อกว่านี้มานิดนึงที่อาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าอย่างเช่นไม่รู้ A93 ออกมาอาจจะแบบ30กว่าล้านหรือ40ล้านแล้ว20เฟรมเปอร์เซกจอฟิตได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าไม่รีบร้อนอยากจะเสียตังค์มากก็รอดูไปก่อน แต่มันโอเคมากนะพี่เขารู้สึกว่าถ้าถือแล้วมันจะแบบว่าเราถือไปงานแต่งงานเนาะถ้าสมมติใช่ไหมน้องวินถ้าสมมติพี่เขาถือไปงานแต่งงานแล้วก็มีวินบัดดี้ไปถ่ายงานแล้วเราก็สะพายไอ้ A1 แล้ววินบัดดี้สะพายรุ่นต่ำของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยบุลลี่ช่างได้บุลลี่ช่างต้องบุลลี่ช่างได้แต่ภาพออกมานี่แบบไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายเราไม่มีการ์ดเราไม่ใส่การ์ดเราเดินถือโอ้ยมีเยอะครับพวกบอกว่าพวกแขกในงานมาแล้วมาถือพวกไลกงไลก้ามาแล้วก็แบบว่าดูแบบว่ากิ๋งๆใส่อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องของมึงเขาไม่ได้มากิ๋งนี่เขาก็ใช้ของเขาเดี๋ยวมึงกดไอโฟน12ไม่เขาให้มันจะมีคนขิงนะมันจะมีคนขิงไม่มันดูชื่อฉันภาพก่อนมางานแล้วไงแบบเฮ้ยวินบัดดี้มาไว้ต้องเอาเขาไม่ได้รู้จักหรอครับเขาแค่แบบว่ายื่นให้ได้บอกว่าใช้เป็นไหมโอ้ยขนาดนั้นกล้องกูไม่ใช้ยากเหมือนมึงนี่
ไม่แต่จริงเนี่ยไอตอนไปงานเลี้ยงไลก้าที่แบบงานโฟโตกิน่าอย่างเงี้ยแบบโอ้โหคือห้อยคอมาแต่ละคนที่แบบลิมิเต็ดอีดิชั่น50ตัวในโลก30ตัวโลกคือแต่พูดตรงๆนะคือดูกล้องแล้วรู้เลยว่ามึงไม่เคยถ่ายหรอกไม่ใช่งานโฟโตกิน่ามันจะมีคุณปู่สงครามโลกเคยใช่มั้ยประเภทแบบประโคมของมาเพื่อที่จะมาเดินในงานใช่ๆแบบมาโชว์อ่ะว่าฉันมีของอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่ะคุณใหญ่ทัศนะคุณใหญ่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ก็ตัวนี้คือผมว่ามันก็สุดจริงๆอย่างที่โซนี่คาดหวังไว้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของประเด็นในแง่ของการใช้งานเนี่ยนะครับผมมองว่าตลาดจริงๆเราดูตรงเนี้ยอาจจะเป็นตลาดโปรเฟชชั่นอลซึ่งผมเชื่อว่าก็มีอยู่ส่วนนึงที่โปรเฟชชั่นอลอาจจะขยับขึ้นมาใช้แต่ผมว่าตลาดใหญ่ๆตรงกล้องตรงเนี้ยนะครับคือserious amateur มีตังค์ใช่คนไทยชอบตัวชอบนะใช่ใช่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคือขิงได้ขิงได้คือห้อยไปแล้วขิงได้ส่วนในเรื่องของการดึงฟีเจอร์มาใช้เนี่ยมันใส่มาแบบเลิกกินเลยใช้คือทุกวันนี้เองเนี่ยอย่าง A9 หรือว่าตัว A7i เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ใช้อยู่ในมือก็ยังไม่ได้ดึงความสามารถของมันออกมาสุดๆนะฮะคือแค่แบบประเภทไอ้พวกฟังก์ชันพวกนี้มีไว้อุ่นใจอ่ะมีไว้เผื่อเราจะเปิดใช้แต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเราก็ใช้งานปกติครับพี่มีไว้เผื่อให้คนถ่ายตอนนี้ผมยังเปิดไฟล์แบบคอมเพรสอยู่เลยเพราะผมรู้สึกว่าอ่านคอมเพรสมันใหญ่ไปใช่ไม่มันเหมือนกับมีทุกอย่างเรามีอ่ะเหมือนว่าถ้าเขามีคนมาถามว่ากล้องคุณมีอันนี้ไหมมีครับกล้องคุณมีครับมีครับมีครับเอาไว้แบบว่ามีไว้ยังไงมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างแทบจะมีแบบไข่ดาวเบคอนถามมีไข่ดาวเบคอนไหมกูก็ถอดออกมาจากข้างในให้ด้วยก็มีทุกอย่างใช่แต่ว่ากล้องพวกนี้นะเป็นกลุ่ม Series Major เดี๋ยวนี้นะโปรแทบไม่ซื้อกล้องเลยน้อยมากใช่จริงๆเราเพิ่งคุยกันอาทิตย์ที่แล้วเลยนะพี่อาทิตย์ที่แล้วโปรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบสดๆเลยเรื่องโปรไม่แล้วเดี๋ยวนี้พี่ดิความคุ้มค่าฮะไม่ในอย่างนึงนะเว้ยโปรเนี่ยโปรมันฉลาดทำอะไรรู้ป่ะจะให้อเมเจอร์เนี่ยซื้อก่อนแล้วรอดูฟีดแบคใช่รอดูฟีดแบคจากอเมเจอร์ว่าเป็นยังไงแล้วค่อยซื้อตามทีหลังอย่าง R5 R6 เนี่ยโปรเพิ่งมาตามประมาณเดือน2เดือนนี่เองยังตามแบบแล้วก็มาบ่นทำไมไม่มีของทำไมไม่มีของอ้าวก็ตอนจองอันแรกไม่ซื้อนี่ใช่ไหมเนี่ยแหละโปรจะมาทีหลังถ้าช่วงหลังๆก็อย่างที่เห็นอะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยนั่นโปรก็จะไม่อัพถ้าไม่จำเป็นใช่ครับพวกถ่ายภาพแบบอาชีพแบบจริงจังอะผมรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าต้องกล้องตัวเดิมมันทำงานไม่ได้แล้วจริงๆอะเขาก็ถึงจะเปลี่ยนหรือว่าแบบมันมีกล้องที่พังแล้วจริงๆหรือว่าไม่ไหวแล้วอะหรือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาถึงจะเปลี่ยนเพราะว่าการซื้อกล้องมันก็คือคอสในการในการทำงานของเขาอย่างหนึ่งไม่คนสงสัยเรื่อง 8K เนี่ยจริงๆไม่ต้องแรงเลยนะจริงๆหลายคนสงสัยเรื่อง 8K เดี๋ยวก่อนฟังเรื่องวิดีโอดีๆนะมันเป็นพ็อกซี่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น 4K หรือ 8K เนี่ยเวลาที่คุณ import เข้าไปเนี่ยคุณนั่งตัดได้สบายๆคุณแค่นั่งรอไปชงกาแฟไปบดกาแฟก่อนก็ได้ให้มันทำพ็อกซี่เสร็จแต่ถ้าเป็น Final Cut คุณไม่ต้องกลัวมันทำข้างหลังคุณเล่นได้เลยสิ่งที่คุณควรจะกลัวก็คือว่าคุณใส่ปลั๊กอินพวกอะไรต่างๆเยอะแค่ไหนไตเติ้ลแทร็คกิ้งทำกันสั่นทำอะไรพวกเนี้ยอันนั้นมันถึงจะกิน CPU แล้วก็ควรจะกลัวคือที่เรนเดอร์ครับแล้วก็ตอนสุดท้ายคือเรนเดอร์อีกทีหนึ่งอันนั้นจะนานมากแต่ถามว่าตัดไหวไหมพวกนี้มันตัดได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าอย่างใช้พวก Mac M1 อย่างที่บอกเนี่ยสเปคเนี่ยไอ้พวกนี้กลายเป็นขนมเลยตอนที่เราใช้ชิป Intel เนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมมันเพิ่มสเปคเท่าไหร่ก็ไม่พอวะเพื่อที่จะมาตัด 8K โอ้โหอย่างที่บอกมันต้องเอาตู้ปลาสุดๆมาตั้งไว้ข้างๆเราอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องแล้วครับแค่นี้ง่ายๆนะอยากรู้พอไม่พอไป Apple Store แล้วกดเลยกดเอาให้สุดเลยประมาณ 60,000 กว่าบาท Mac Mini อ่ะครับซื้อ Apple Care ด้วยนะครับแล้วจะรู้ว่า A1 เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าต้องซื้อ A1 ด้วยนะต้องซื้อ A1 มาใช้กับ M1 A1 มาใช้เข้ากันมากเลยไม่มีคำเมนชั่นอีกอันนึงครับคือไม่แล้วราคาคอมมัน 60,000 อ่ะมันไม่ได้แพงไง
ได้ใช่ไหมกล้อง 200,000 ซื้อได้คอม 60,000 ซื้อได้อยู่แล้วแต่ก่อนนี้เอางี้ดีกว่าถ้าคุณจะใช้ A1 เนี่ยนะครับคุณต้องคัสตอมไมซ์เอา iMac Pro ประมาณ 200,000 ใช่เพื่อคุณจะมาซัพพอร์ตมันแต่นี้มันพอชิป M1 นะคุณใหญ่ไม่ต้องกลัวแล้วนะใช่คือวันนี้เองเนี่ยนะฮะได้คุยกับพี่ท่านนึงเขาเป็นเฮ้าส์นะฮะแล้วก็มีทำตัดต่อด้วยเขาก็ยังบอกว่าประเภทแบบเนี่ยคือไปเจอที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาดู M1 นะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้ตัวล่าสุดเขาประกอบไปเนี่ยเกือบ 300,000 คือ 200,000 กว่าบาทนะฮะใช่กลายว่าตอนนี้เองเนี่ยหรือมันเหลือตัวหลักหมื่นก็ทำงานได้นะฮะไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก่อนเหลือใครอีกคุณใหญ่มีอะไรอีกไหมของขายเมื่อไหร่บิ๊กไบล่าจองยังเปิดรับจองรู้อีกจองเนี่ยโทรเลยครับโทรเลยขอเมนชั่นนิดนึงครับเพราะตัว M1 นะครับมันจะมีตัวโค้ดเด็ดครับที่ช่วยประมวลผลตัวพวก265ครับทำให้มันค่อนข้างจะเร็วมากต่างจากที่ตอนใช้ Intel ว่าตัด265ครับสเปคยังไงก็ไม่พอแต่ถ้าเป็น M1 อ่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับครับก็ไม่ต้องกลัวใช่ใช่ไม่ต้องกลัวมีโคเด็กมาใน CPU เลยชิปมาใส่ชิปมาในโคเด็กในชิปออนชิปเดี๋ยวถามนิดนึงนะอาร์ตไปไหนวะเล่นมันเคยเห็นคอมเมนต์บ้างไหมไม่พี่หาวนึกว่าอยู่ในไลฟ์ตลอดไม่เคยเข้ามาเลยวันนี้ไม่มันเต็มแล้วว่าพี่อ๋อไม่เต็มมันครบยังครบยัง10 9คนเอง10คนหน่วยเฟิร์สไงพี่หน่วยเฟิร์สด้วยไงพี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อเต็มโอ้ยอ่านไม่ได้เข้าเอาใครออกดีวะอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ Sony ประกาศต่อฮะ Sony Official Announce Experience Pro คืออะไรมือถือต่อเลยมือถือต่อเลยอ๋อคนแรกไอ้แล้วลูกคนที่ทํามือถือนี่ก็เอามือถือต่อกับกล้องอ่ะแม่พี่ขายกันขนาดนี้ขายพ่วงไม่ถูกตัวละ 2,500 เหรียญครับโอเคอ่ะไอ้ 80,000 ต่อไปให้คนผีสิงคนผีสิงเข้าก่อนเป็นไงบ้างดูแล้วของคุณมีอะไรไปสู้เขาไหมครับเนี่ยใช่เอาเรื่องสเปคกับราคากันนะครับคิดยังไงกับตัวเล็กวันครับเขาชอบเลยเนี่ยเรื่องราคานี่หายห่วงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทาร์เก็ตอยู่แล้วนะฮะเราต่ำแสนอยู่แล้วยิ่งถูกยิ่งดีสองแสนมาเลิกคุยกันแล้วสเปคนี่แบบรู้สึกว่าแพงไหมว่าเขาไม่ทำมาขายเราเขาไม่ได้ทำมาขายเราไอ้พวกที่ด่ากันว่าแพงเขาก็ไม่ได้ขายมึงตีนอตีนี่มึงก็ไม่ได้ซื้อไงบ่นเอาวะบอกแล้วกล้องไม่ร้อนกล้องไม่ร้อนคนร้อนคนร้อนใช้แค่ 50,000 ซื้อ 200,000 เนี่ยแล้วก็ใช้มันอยู่กันแหละแล้วเดี๋ยวแม่ง A1 มันออกก็ขายรีดคุณภาพรีดคุณภาพอยู่เค้ารีดคุณภาพเอามาชิงเอามาชิงอะไรมันต้องไปห่วงเขาแล้วฮะคนที่เขาซื้อได้เขาก็ซื้อคนใช้งานเขาเห็นเขาก็รู้ว่าเขาควรซื้อหรือไม่ซื้อไอ้พวกที่ไม่รู้เนี่ยแหละที่เป็นปัญหาก็เลยของมือไว้ใจเย็นแต่วันนี้มีขวดอะไรอยู่ใต้โต๊ะบ้างสี่รอบอย่างเรื่องจอเรื่องอะไรผมโอเคหมดแล้วจอไม่ฟลิปก็ดีเพราะผมเกลียดจอฟลิปมากผมรู้สึกแม่งเกะกะมากแล้วคุณจะไปถ่ายแนวตั้งเรียดๆนะคุณก็ถ่ายแม่งแนวนอนคุณก็ไปครอบพอดีเขาให้มาตั้ง50ล้านโอ้โหต้องหักความละเอียดดีเฟนต์ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องจอยเรื่องอะไรหว่าความคงทนอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่นโปรมันเลยต้องแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันคิดเหมือนพวกเล่น TikTok เลยนะเนี่ยพวกเล่น TikTokเขาถ่ายแนวตั้งไงแล้วเขาไปใช้ไอ้เดี๋ยวนี้มันมีพวกแอปวิดีโอถ่ายแนวตั้งมาแต่แนวนอนมาแล้วมีแอปวิดีโอตั้งนี่ตอนนี้นี่โหฮิตมากนะคือแบบทุกคนมาซื้อระบบไลท์นี่ถามก่อนเลยว่าแนวตั้งได้ไหมอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ใช้ถ่ายแนวนอนแล้วก็ครอบด้วยซอฟต์แวร์มันก็แนวตั้งกันอยู่ที่ไหนพวกที่มานี่คือประเภทแบบขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าขายอะไรแบบนี้ครับพี่พวกนั้นเขาไม่เข้าใจครับพี่เขารู้แต่ว่าไอดอลเขาใช้อะไรแบบไหนเขาจะตามไปแบบนั้นทำเขาไม่คิดอื่นหรอจริงเหรอจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะไอไลท์แนวตั้ง
มันแค่ทุกคนเขาเข้าใจอย่างนั้นไงอ๋อเออจริงๆไม่ใช่ยังไม่จบขอพูดต่อเลยว่าโอเคครับผมให้คุณคนเดียวเลยอ่ะรับใจว่าไม่ที่เตอร์ไพรส์คือไม่บิวอินกิมแล้วเอาจริงๆเพราะในภาพจำไมเซ็ตอ่ะเรือธงมึงต้องจัตุรัสเออมึงจะแบบสมฐานนะเออเป็นเพชรยอดกูแล้วทำผิดแล้วเป็นแต่งตัวแล้วอันนี้โซนี่แบบว่าฉีกนะไม่คิดแบบพวกช่างภาพแล้วไม่คิดแบบบริษัท C บริษัท N อะไรเงี้ยจริงจริงจริงพอพูดไก่บอกจัตุรัสนี่นึกออกเลยประเภทแบบจับแนวตั้งกับจับแนวนอนนี่เลนต้องอยู่ตำแหน่งเดิมคืออยู่ตรงกลางตลอดเดี๋ยวต้องจัตุรัสมึงแบบใช้7วันอะไรเงี้ยโซนี่บอกกูใช้ได้อยู่แล้วกูไม่ไม่แต่ว่าเขาก็มีกิ๊กไงเขามีกิ๊กให้ได้แต่ไม่พรมมันต่างกันด้วยบิ้วมาเลยกับมาใส่ที่หลังใช่แล้ววีพรมลองดูนะก็มันถอดได้วันไหนไม่ต้องการแบบใช่ก็ถอดไม่ต้องใช่คุณไม่เข้าใจไม่ใช่ที่พี่อ๋อเข้าใจทั้งสองกันนะแต่เห็นช่างภาพที่โซนี่เอาไปให้กล้องไม่ให้ใช้ป่ะเขาพรีเซนต์ว่าไอการที่เขาไม่มีกิ๊กเนี่ยนั่นคือข้อดีเลยนะเว้ยเห็นไหมผู้หญิงอ่ะหรือเล็กๆนะครับเอาผู้หญิงมาเออเอาผู้หญิงมาคนเล็กๆบ้างเออเอาขึ้นไปถ่ายบนภูคงภูเขาอะไรเงี้ยซึ่งพี่เอ๋าคิดว่าคือพี่เอ๋าก็เบื่อเหมือนกันนะพูดตรงๆคือทำไมจะต้องใส่กิ๊บมาวะใช่ประเด็นคือทำไมต้องบังคับเราไงใช่ทำไมต้องบังคับอ่ะเออให้เราเลือกให้เราเลือกเข้าใจป่ะใช่เราอยากได้กล้องเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่เราไม่อยากได้ตัวใหญ่ถูกป่ะเออเออถูกครับเออเออเนี่ยไม่มันเป็นการถอดไอ้ความคิดช่างภาพเออเก่าออกช่างถอดพวกไอ้พวกกระจกอะไอ้พวกที่มาจากกระจกทั้งหลายอะจะต้องเยี่ยเรียกเดียวแล้วมีอันนี้คุณแซวเลิฟอะครับไม่แซวผมด่าตัวเองดูดูว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูเนี่ยแคนนอนผมพูดเลยตัว N ยังไงก็มีไม่มีมาถอดผมออกจากรายการเลยนะเอาออกสรุปเขาแม่งเปลี่ยนสรุปไอ้โมเดลโมเดลนั้นเขาแม่งเลยถอดเต็มอาทิตย์หน้าผมก็กลับมาใหม่แต่ก็รู้สึกเนาะก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องมีมาตลอดแบบคือเราอยากใช้กล้องแบบกล้องแบบอย่างของแค่นั้นเราก็อยากใช้วัน DX แต่ไม่ต้องมีกิ๊บได้ไหมไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ใช่วัน DX เนาะมันก็กลายเป็นแบบอีกสเปคนึงไปเลยซึ่งมันต่างกันเกินไปอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ในบอดี้นี้ใช่ไหมเนี่ยโซนี่ก็จัดมาให้นะเป็นพี่วินกับหนวดกิ๊บชอบไหมครับที่มันไม่เป็นบิวอินกิ๊บชอบมากครับโอชอบครับใช่ตอนแรกลุ้นมากเลยเห็นมันมีรูเมอร์ออกมาเป็นรูปแล้วผมก็แบบว่าถ้าจะฮาราคิริตัวเองถ้ามึงออกมาจะบ้าแน่นอนคือผมก็เสียวว่าเขาจะออกบิวอินกิฟมาแล้วนะผมอีกใจหนึ่งผมรู้สึกว่าโซนี่อ่ะไม่น่าทำหรอกถ้าทำบิวอินกิฟคงทำตั้งแต่ A9 แล้วขายแยกดีกว่าครับได้ขายเพิ่มด้วยใช่กิฟอันก็เป็นหมื่นแล้วนะขออันสุดท้ายดูทั้งหมดนี่นะไอ้เหี้ยกูเครียดแทนอยุธยากูจังผมจะบอกว่าผมเห็นอีจัตุรัสเนี่ยโหก่อนโควิดดิมั้งอุ๊ยนานมากพี่ใช่นานมากอ่ะนานแล้วแบบไอ้เหี้ยมาแล้วความหวังของกูบ้านเอาละกูจะได้แบบขึ้นไปมองพวกมันจากที่สูงลงมามั่งอะไรเงี้ยมากเลยตอนนี้กลับเจอนี่ทำไมไอ้เหี้ยยังไม่ได้แข่งอาห้ามยังไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านี่แม่งมาเทวันนี่รอดูว่าจะใส่อะไรใช่เพราะว่าไม่แต่ว่าตอนที่ไอ้แอดเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้ไลฟ์เมื่อกี้มันขึ้นอ่ะพี่ตกใจตรงไหนวะที่มันบอกว่า EVF 240 frame per second อ่ะ EVF อ่ะเราก็เพิ่งฟังของทางฝั่งนิคอนเขาบอกว่าเขากังวลกับเรื่องแบตเตอรี่กับเรื่อง EVF ที่มันจะไม่นั่นเขาเลยยังไม่ทำออกมาเป็นอะไรอยู่เลยโซนี่แม่งมาถึง240คงกังวลอีกเยอะเลยล่ะตอนนี้คือแบบนอนอย่างนี้แล้วล่ะผมรู้สึกว่าไอ้30เฟรมเนี่ยเหมือนเขาออกมาตบไอ้ SL2S น่ะที่มันได้25เฮ้ยแต่20 25เหรอ24 25 25 25ไม่แต่ตัวนั้นน่ะมันคือมันเออตัวเลขมันดูว้าวเว้ยแต่ว่า
มัน25แบบไม่ continue focus ใช่ป่ะใช่ๆคือเพราะ L2 อ่ะคือก็รู้อยู่แล้วว่าโฟกัสมันไม่ได้แบบแท็กมันไม่ได้ปุดปังใช่ครับคือพอไปลองเนี่ย SR2S เนี่ยทีแรกก็แบบความหวังเหมือนกันเพราะว่าก็หวังว่าจะเอากล้อง L mount มาลองเล่นแบบจริงจังมาใช้งานวิดีโอนะฮะแล้วแบบประเภทถ่ายวิดีโอสีไลก้าเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันน่าจะเจ๋งนะครับก็ไปลองออโต้โฟกัสอย่างผลสุดท้ายยังไม่เท่าที่ควรแล้วกันยังไม่เท่าที่ควรนะฮะโอเคครับอ่ะต่อมาบีพงษ์นะบีพงษ์นี่คนนี้มันประคบน้ำแข็งหน่อยมั้ยทำลมของงานเลยตอนนี้เอ้ยแล้วพรุ่งนี้เรายังจะมีคุยกันใหญ่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องคุยเหรอพอแล้วแต่พรุ่งนี้มันมีเปิดฟูจิใช่ไหมบอกแล้วกันเออเราก็เหนื่อยแล้วนะเราก็เหนื่อยไปลูกผมด่าผมแน่เลยมาไล่ครับนะคุณดวีพงษ์อ่ะดับไปอันขึ้นมาแล้วครับขึ้นเต็มจอเลยขึ้นมาได้แล้วแหวนเอาวีพงษ์ไม่ใช่อายกขึ้นมาได้ละไม่มีชมไม่มีไม่คือผมก็ไม่มีอะไรพูดมากพี่พูดกันเป็นกังวลแล้วก็ดูแน่สบายใจยังสบายใจยังสบายใจนะฮะไม่ผมแค่อยากจะพูดสั้นๆครับว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับนายโอ้ผมตายแล้วไม่หรอไม่ก็ใช่ตายแล้วเพียงแต่ว่าก็อย่างที่พิมโพสต์ไปผมรู้สึกว่าโซนี่พยายามมาโดยตลอดในการที่จะ moving forward อะเหมือนแบบจะขับเคลื่อนเทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมให้มันไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้มันก็ไปถึงในจุดที่แบบเป็นมายสเตย์อีกอันนึงที่แบบว่าแต่ใครก็เดี๋ยวก็คงตามมาผมว่าคือมันก็พับป้ามันก็ฟอร์เวิร์ดอยู่แล้วน่ะเออแล้วเซ็นเตอร์ก็ขายก็จะตกรุ่นเขาจะตามทันไหมเนี่ยไอ้พี่ใหญ่จ้องตามทันไหมไม่คือผมก็อัพเดตเอาจริงอะถ้าลึกๆอะผมตามที่ข่าวเลยทั้งหมดผมก็ยังแอบหวังเคิร์ฟเซนเซอร์นะผมรู้สึกว่าอันนั้นนะแม่งคือถ้าเรียงลำดับความว้าวทั้งหมดอะผมรู้สึกว่าเคิร์ฟเซนเซอร์คือลำหนึ่งแล้วก็ไอตัวพวกนี้คือรองลงมาผมจะตื่นเต้นกว่านี้ถ้าเป็นเคิร์ฟเซนเซอร์เป็นประโยคที่บอกว่า never seen เนี่ยผมแบบคาดหวังมากเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำเซนเซอร์โค้งมามันจะไปติดที่ระบบเลนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะต้องออกเลนชุดใหม่มาเลยเพื่อรองรับกับเซนเซอร์ที่ไม่ได้ที่ใหญ่บอกเราเป็นพี่ว่าเคิร์ฟเซนเซอร์มันเสี่ยงเกินไปกับการทำกล้องที่ให้โปรเฟสชันนอลใช้นะครับใช่มันน่าจะเป็นตระกูล RX ก่อนที่ผมว่านะของเคิร์ฟเซนเซอร์เพราะว่าเทคโนโลยีมันใหม่เกินไปแล้วก็ให้โปรเฟสชันนอลใช้บางทีมันอาจจะแบบเกิดฟีดแบ็กที่ไม่ดีมีอิชชูนี้แบบว่าที่ตอนเทสไม่เจอดันไปเจอเอาตอนหลังแล้วก็ตรงตลาดเออกลายเป็นว่าเฟลทำแบบเนี้ยเพย์เซฟด้วยแล้วก็อุ๊ยแค่นี้ก็ดูวีพงหน้าตายิ้ม เหมือนแมนยูขึ้นบนหัวตารางอ่ะ แค่นั้นไม่แล้วผมรู้สึกว่าเขาวางอันนี้ในแง่การตลาดผมรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคแบบเขาเรียกว่าบรรยากาศในการซื้อขายอาจจะไม่ได้แบบคึกคืนมากครับพี่แต่ว่าคนที่จะยอมจ่ายคือคนที่กำลังซื้อแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะเพราะนั้นโพซิชั่นในการวางสินค้าที่ไฮเขาเรียกว่าอะไรแบบราคาสูงสักนิดนึงในช่วงนี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าจะออกตัว A7 ถ้าออกตัว A7 4ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดผมก็ยังดีอยู่นะผมก็ยังใช่เพราะว่าคืออันนี้ผมว่าโหพี่คนที่จะซื้อตัว A1 เนี่ยผมเห็นหน้าแล้วอะคือเพื่อนผมหลายคนผมเห็นหน้าแล้วคือผมนับไม่ได้เงินไม่ใช่ปัญหาพี่ตัวไต้หวันอ่ะมันคือคนที่มันเขาออกมาขายคนที่แบบสามารถซื้อได้เลยใน day one เลยอ่ะใช่อันนี้ขายไม่กระทบกับเศรษฐกิจเออใช่รวยผู้ถูก day one เป็นพวก day one เช่นหมอนั่นแหละเช่นคนนี้ใช่ไหมเช่นหมอที่กับคนนี้กับคนนี้ช่างภาพชื่อดังฐานะ day oneซึ่งแล้วก็คนนี้รออยู่เงียบๆอันนี้ท่านเจ้าสำนักนี่รออยู่นั่นแหละครับก็ครับจังหวะแรกผมก็รู้สึกเสียดายเรื่องจอฟลิปครับพี่อันนี้คือรู้สึกแบบที่เอ้ยแม่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมานั่งคิดดีๆแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ A7C ประจำครับแล้วก็จะมีจังหวะบางทีแบบเฮ้ยมันต้องเสียจังหวะในการฟลิปเหมือนกันในการที่จะดึงจอออกมาฟิล์มกลับมาให้แบบเป็นมุมธรรมดาถ้าถ่ายมุมธรรมดาเยอะๆนะครับก็รู้สึกว่าเออก็บางครั้งก็รู้สึกเหมือนคิดถึงเหมือนกันว่าไอ้ฟิล์มขึ้นมาเร็วๆก็สะดวกดีอะไรเงี้ยจังหวะงานใ
มันง้างขึ้นมาได้เลยจอฟลิปแบบ A7C กับจอฟลิปแบบเดิมบางครั้งบางในบางสถานการณ์ผมก็ยังชอบจอที่มันฟลิปแบบเดิมอยู่นะเพราะบางทีแบบจอแบบ A7C บางทีมันเก๊กอ่ะใช่มันเลยแล้วก็เลยต้องมีกล้อง2ตัวครับใช่เลยที่อยากส่องคืออยากส่อง EVF มากหลายๆคนหลายท่านนะครับอยากส่องมากว่ามันเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่ากำลังขยายแม่งโคตรใหญ่แล้วก็รายละเอียดเยอะดิเฟสเลทใช่แล้วก็รีเฟสเลทส่วนถามว่าได้ใช้ไหมจริงๆยังว่าจริงๆกล้องมันเกินความสามารถไปเยอะแล้วสำหรับผมนะเพียงแต่ว่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับ30เฟรมเพอร์เซคตรงที่ว่าคือบางทีผมอาจจะได้รูปที่ผมแบบไม่เคยได้ใน20เฟรมเพอร์เซคไงพี่เข้าใจป่ะคือจังหวะที่แบบแม่งดีกว่านั้นได้อีกอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือความรู้สึกแบบเฮ้ยกูอาจจะดีกว่านี้อีกนะเว้ยถ้ากูได้ที่30เฟรมอะไรเงี้ยบางจังหวะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวจะมี Adobe ไอ้ Content Aware เดี๋ยวไอ้นี่ Content Aware เนียนแล้วนะเนียนดีกว่านั้นอีกดีกว่านั้นนั่นแหละก็รู้สึกดีครับที่ตัวนี้พยายามผลักดันตัวเทคโนโลยีไปข้างหน้าแล้วก็หวังว่าค่ายอื่นก็จะทำเหมือนกันเหมือนว่าพัฒนาให้มันต่อสู้กันยิ่งต่อสู้เรายิ่งเห็นอะไรที่มันแบบใหม่ๆแล้วก็ช่วยกันทำงานมากขึ้นค่ายไหนครับบนหน้าฟีดไปก่อนอะไรค่ายกูนี่แหละครับเฮ้ยผมค่ายกูเลยผมไม่ใช่ตาน้องหรอกครับแต่เอ้ยไม่รู้น้องๆเดี๋ยวน้องๆพูดแล้วกันที่พี่หาวทิ้งคำถามไว้ให้นะอันนึงปกติเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยมันจะพัฒนาเนี่ยก็2ปีล่วงหน้าถึง A1 ที่มีวันนี้เนี่ยก็คือน่าจะคุยกันเมื่อ2ปีทำมา100กว่าครับแต่ทีนี้มันของอยุธยานั่นไม่ต้องคิดอ่ะมันเสียคิดมาตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่2อ่ะนะของปีข้างหน้าค่อยเจอกันทีนี้2ปีใช่มั้ยแล้วจังหวะเนี่ยแสดงว่าตอนที่ Canon จะออก R5 R6 เนี่ย Sony ต้องมีตัวนี้อยู่ในมืออยู่แล้วใช่ผมว่าน่าจะมีตัวโปรโตไทป์อยู่ในมือแล้วหรือกำลังพัฒนาตัวนี้อยู่แล้วก็คิดว่าถ้า Canon ไม่ออก R5 R6 เนี่ยนะตัวนี้อาจจะไม่มาจะไม่มาไหมซุ่มไว้ก่อนซุ่มไว้ก่อนไม่ใช่จังหวะนี้เนาะรู้สึกว่าใช่ผมว่าเขาเหมือนเขาแบบเหมือนผมคิดว่าโซนี่ตอนนี้เหมือนมีโปรดักที่จะออกมาสู้กับแคนนอนได้ทุกเมื่อสำหรับผมนะคือแคนนอนเปิดนี่ฮะอยากให้ดูอันนี้อยากให้ดูอันนี้อันนี้ใน Twitter ของสื่อเมืองนอกนะฮะทำเป็นวิดีโอมาครับทันใจมากนะฮะอันนี้นะ R5 นะฮะตัว R5 ครับนี่มันเพย์ยังไม่เพย์คุณไม่ได้ใช้ M1 ก็ช่วยได้พี่พูดจนผมแม่งอยากจะซื้อเนี่ยซื้อแล้วไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่มี M1 นะเดี๋ยวๆๆไปทีเดี๋ยว M1 อ่ะโอเคคีย์บอร์ดพี่ใหญ่ทำไมเป็นงั้นน่ะโปรเทคคือสรุปเนี่ยเอามาล้อเลียนเรื่องนี้เลยนะอ๋อเรื่องจอพีใช่มั้ยขยับไปได้ไปเลยเฉยๆว่ะบางคนมันแต่เรื่องนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับพี่คือบางคนไม่ยังชอบแบบเก่าดูเลยมันเร็วกว่าแค่นั้นเองใช่พี่ชอบแบบเก่าชอบแบบนานๆติดตังค์อยากให้มันฟลิปแค่นี้คือฟลิปกลับมาขึ้นบนหัวพอเพราะฉะนั้นเจ้านายครับเราควรทำสองรุ่นเลยรุ่นแบบฟลิปขึ้นอย่างนี้มันไม่มีใครทำแบบรอ A1C ครับฟลิปขึ้นมาได้แล้วก็ฟลิปอย่างนี้ได้ด้วยปั้นขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยจริงๆมันมีของตัว XT4 อะฮะของฟูจิผมว่าจริงๆที่นั่นน่าดีครับแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบเหมือนกับทำไมคนไม่ค่อยยอมจะทำออกมาแบบนั้นแล้วก็รอบางทีถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้กลางไอ้นั่นออกมาด้วยไม่ได้ฟลิปจอมาก็ให้มันปักอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มันงัดไม่ได้อีกเสียองศาไปอีกในตัวแต่คืออย่างของโซนี่เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าพอยกขึ้นมาเนี่ยแองเกิลมันไม่เสียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นออกข้างอย่างเงี้ยมันกลายว่าเราจะต้องมองตรงนี้แต่เลนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วบางทีเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยใช่จุดสุดทั่วมันไม่มันจะงงนิดนึงครับพานาพับได้2แบบแต่ว่ามันหนาไปหน่อยพานาโอเคเดี๋ยวนะมีใครจะให้ทัศนะอะไรอีกไหมครับ
จริงมีเรื่องนึงที่ติดใจซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่เฟิร์สพูดไปแล้วครับผมมองว่าจริงๆ Sony น่าจะใส่พวกแบบฟีเจอร์ลูกเล่นอะไรที่มันช่วยให้ถ่ายง่ายขึ้นอย่างเช่นเนี่ยพวกบอกโฟกัสสแต็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบอย่างไอ้พวกแบบที่เคยเป็นแอปที่แบบคนนิยมใช้กันมากพวก Smooth Reflection ไลท์คอมโพสิตคล้ายๆที่แบบของ Olympus อะไรเงี้ยคือมันกลับมาอีกเหรอไม่คือหมายถึงยัดมาเป็นฟีเจอร์เลยในเมื่อมันเป็นกล้องสมัยใหม่มันควรจะมีลูกเล่นอะไรพวกนี้ด้วยให้มาด้วยเลยครับใช่มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นหรือเขาคิดว่ามันเป็นกล้องแบบโปรเฟสชันนอลเขาเลยแบบฉันไม่ใส่ดีกว่าคงไม่ได้ใช้อะไรฮะผมว่าคนที่ถ่ายแลนด์สเคปแบบเยอะๆก็ถ้ามีก็ชอบนะถ้ามีก็ใช้นะของพวกนี้จริงๆเห็นด้วยกับหมอคลิปตรงเรื่องสแต็กเพราะว่าถ้าใส่อันนี้มาวอลเลฟย้ายเลยวอลเลฟบอกหลายทีแล้วใช่จริงคือมันจะมาเล่นอะไรได้เยอะเลยอ่ะคือผมว่าเขาอาจจะมีแต่เขาไม่ได้บอกตอนนี้ผมรู้สึกว่าโซนี่ควรใส่พวกสแต็กมาตั้งแต่ไอตัว R4 แล้วครับเห็นด้วยเดี๋ยวเฟิร์สพี่ถามหน่อยตัวนี้มันมีไอ้ไทม์แลปเป็นแบบไหนบ้างอ่ะเป็นอินเทอร์วัลครับน่าจะเหมือนมันเก่ามันเป็นแบบรวมวิดีโอให้เลยไหมต่อไหมไม่ต่อให้มันมีสองมันควิกสโลว์มูฟวี่แล้วก็มีอินเทอร์วัลชูตติ้งเอาไปต่อเองถ้าเป็นเฟรมนี่ก็เอาไปต่อเองหรือว่าถ่ายควิกมูฟวี่มาแล้วก็เป็นแบบเร่งเป็นมูฟวี่ที่เร่งความเร็วให้เลยอ่ะพี่รวมให้แล้วคืออย่างนั้นเนี่ยมันเราก็จะได้ไม่ได้ไฟล์ภาพเลยใช่ได้ไฟล์วิดีโอเลยแต่ไม่ได้ไฟล์ภาพนิ่งแต่แล้วทำแลบได้ไฟล์วิดีโอเลยไหมทำแลบได้เป็นภาพนิ่งที่เขาเอามาต่อได้ครับของโซนี่ผมได้ไหมหมายถึงเดี๋ยวเอาใหม่คืออย่างนี้ที่หาว่าอยากได้โง่ๆคือถ่ายมาแล้วเป็นวิดีโอทำแลบเลยไม่อยากได้เป็นภาพมาต่อกันมีป่ะมีใช่ไหมใช้ควิกมูฟวี่พี่ได้วิดีโอเลยใช่เดี๋ยวไปซื้อรุ่นเล็กซื้อเลยฮะรุ่นเล็กเพราะว่าอย่างเงี้ยคือไอประโยคที่เขาใช้เนี่ยคือถ้าเขาใช้ถ่ายทำแลบเลยเนี่ยอันนั้นคือจะได้วิดีโอแต่ถ้าแบบเป็นอินเทอร์วัลเนี่ยคืออันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็ต้องไปต่อเองแต่ว่าถ้าตอบสรุปว่ามีเป็นมีทั้งสองแบบคล้ายๆ 4K ทำแลบรวมมาเลยอันนั้นจะดีโอเคเนี่ยมีคนอยากได้เหมือนพี่หาวเนี่ยใช่เนาะง่ายๆคือเราเป็นคนแบบแนวแบบพ่อบ้านน่ะพ่อบ้านแม่บ้านโอเคไลฟ์เอ็นดีมีเฮ้ยไม่มีอันตัวนี้ไม่มีไลฟ์เอ็นดีไม่มีอันนั้นเป็นโอลิมปัสนะครับใช่สแต็กต้องใกล้โอเคก็คิดว่าน่าจะประกอบร่างมาแล้วเขาหล่อมากเลยก็ตอนนี้อ่ะครับอันนี้ฝั่งพี่หาบ้างนะนี่ไงจอยผมอยากให้ตอบพิกใช่ไหมนี่ไงซื้อเพิ่มให้ซีเรียโปเมื่อกี้ยังเพิ่งดูเทียบนินจากับแบ็กเมจิกอยู่แล้วว่าจะซื้อจอไหนดีพอดีมีปัญหากับไอ้ต่อกับไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะเทเลพร้อมอ่ะจอปิดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะมันมองไม่เห็นพี่หาต้องเอาจอมาตั้งข้างหน้าตรงนี้เล็กๆแต่ว่าไอ้แบ็กเมจิกที่พี่หามีมันไม่มีสโคปแต่จริงสโคปช่วยได้เยอะพี่แต่ว่าถ้าอย่างนี้เองเนี่ยคือถ้าไม่ได้เรคคอร์ดผมว่าพวกเดี๋ยวนี้พวกมอนิเตอร์ที่มีสโคปตัวไม่กี่พันก็โอเคนะไม่ได้สิมันไม่เกียงไกลมันไม่เกียงไกลได้อย่างนั้นเนี่ยไปนอตลี่นะพี่ใช้มันหลายตัวเนี่ยผมไปจบไปตัวนินจาอัตโนมัตินินจานะโอเคจะวีป่ะฮะใช่นินจาวีอ่ะนินจาวีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องโชกุนใช่ไหมไม่ต้องถึงกับโชกุนนินจาโชกุนใหญ่ไปใหญ่แล้วออกไปใช้งานข้างนอกมันไม่สะดวกนะฮะครับโอเคเอานินจาก็พอครับเดี๋ยวนิดนึงสำหรับพี่หาวนะไอตัวเนี้ยพี่หาวไม่ติดใจแล้วเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยคือแบบเฮ้ยชอบว่ะแล้วก็ชอบแบบที่นิพนธ์บอกคือมันไม่ต้องมีกิฟต์ใช่ไม่ต้องมีกิฟต์ติดใจนะงั้นหมอกิฟต์ออกไปแล้วก็จะได้หักกิฟต์ได้พี่วินจะได้ขอบคุณครับสิ่งที่ชอบมากคือพรีเซนเทชันเนี่ยพี่หาวชอบมากเลยคือมึงเอาช่างภาพที่มันดูเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้จริงเข้าใจพี่อยากพูดไหมถูกต้องเลยช่างภาพมันดูแคชชัวร์มากเลยไม่ต้องแบบ WhatsApp man น่ะไม่ต้องเอาดูเป็นมนุษย์ใช้งานจริงครับฉันถ่ายอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฉันถ่ายอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมถ่ายแบบนี้นี่เฮ้ยดีมากเลยนะแล้วมันทำให้เห็นอันนี้ต้องชื่นชมนะแล้วก็มองว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีการคือเนี่ยจะมีคนนอนไก่หน้าผากนี้แล้วก็ลุกขึ้นมากระดกสาเก
ทั้งฝั่ง Nikon กับ Canon จะต้องเป็นแบบนี้นะตอนนี้ก็คือต้องคิดว่าอย่างนี้ก็แต่ว่าที่ยังพอได้ลุ้นอยู่ก็คือ Canon ยังไม่ได้ออก R1 Canon ลอง R1 นี่ Canon อาจเห็นสเปคแล้วอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได้ถ้าออกใช่แบบที่คนโอบบอกอาจจะกระดกสักเกมเหมือนกันพี่หาวแต่แบบไม่แค่นี้เหรอแต่แคนนอนเนี่ยมันส่งซิกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมที่เขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วมีคนมาแปลว่า 8K ของเราที่ทำมาเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทำในการตลาดที่ของ R5 แสดงว่าส่งซิกแล้วว่าไอ้ของจริงอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนอยู่ในลิ้นชักอยู่คิดว่าอาวันก็คงเดี๋ยวรอดูแต่ตัวที่ผมอยากรู้พี่อาวันอ่ะจะบิวอินกิฟต์ป่ะปิดไหมแน่นอนผมแม่งอยากรู้แค่ไหนเหลือน่าจะถ้าทั้งแคนนอนทั้งนิคอนมาบิวอินกิฟต์ทั้งคู่อย่างเงี้ยไอตัว A1 เนี่ยมันก็จะมีจุดขายเรื่องนี้เหมือนกันใช่ลองแฟชชิปที่สามารถปกได้จริงๆอะไรเงี้ยปกได้แบบพี่ก็มองอีกแบบหนึ่งนะมันคือเรื่องกิฟต์ไม่กิฟต์เนี่ยมันมีคนชอบทั้งคู่ทั้งสองฝั่งบางคนอาจจะตัดสินใจไม่ซื้อ A1 เพราะมันไม่มีกิฟต์ไม่มีกิฟต์เพราะพวกฝรั่งอ่ะอย่างที่เห็นอ่ะบางคนก็ชอบแบบฉันเฮ้ยมันดูไม่นั่นก็ผมเห็นฝรั่งบางคนเอา 1DX ขึ้นโลนินถ่ายอย่างเงี้ยมันมีคนแบบปีเตอร์เมคานอนไงปีเตอร์เมคานอนน่ะใช่แคนนอนโอเคใช่ครับแคนนอนทำแล็บจบหลังกล้องนี่พี่เอ๋าถึงชอบไงอยากให้โซนี่ทำมาเลยครับ R1 ออก 80K นะครับเนี่ยแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเนี่ยนิคอนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่อันนี้พูดตรงๆนะเว้ยนี่ไม่ได้แบบว่ามานั่งแต่นิคอนอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่มีเทิร์นนิ่งพอยต์มันกำลังจะออกง้างอยู่แล้วน่ะนิคอนอ่ะถ้ากลับไปทำแบบทรงแบบ FM2 อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นตลาดแฟชั่นไปเลยฉีกไปก่อนขาดหน้าตาขาดหน้าตาเลยคือผมรู้สึกว่ากล้องสมัยเนี้ยสเปคมันเกินใช้งานไปเยอะมากๆแล้วอ่ะคือถ้าเขามาเวดีไซน์แล้วเขามีกล้องฟิล์มสวยๆหลายตัวถ้าเขาเอากลับมารีใหม่ผมว่าเรามาเวแบบตลาดแบบว่าคนปกติไม่ต้องโปรก็ได้อ่ะมาขายมาเราขายตลาดตรงเนี้ยผมว่านะตลาดเนี้ยมันใหญ่กว่าตลาดโปรด้วยซ้ำใช่แล้วใช่ครับไม่รวยแต่เรื่องเนี้ยคุยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเลยนะพูดเงี้ยมันตั้งนานแล้วฟังเนี่ยเขาคงทำไปแล้วเออแต่ว่าผมต้องรอครบรอบ120ปีผมรู้สึกสายตาเนี่ยมันไปมองไอ้ตรงนี้ทุกทีเลยนะแล้วมันแวบทุกทีเลยอะไรมัน attention มากเลยเนี่ยอยากคิดมากมันเด้งเด้ง attention มากเลยพี่ถามว่ามันสั่นได้ไหมสั่นได้ทีนี้อย่างนี้นะครับไอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าค่ายกล้องใช่ค่ายกล้องจะเหมือนจะสับหลีกันตลอดครับจะเขาญี่ปุ่นเขาจะไม่ฆ่ากันเองช่วยกันนิคอนอ่ะตอนนี้น่าจะไปคือไม่ต้องเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกไปคาราบาวครับอะไรเงี้ยก่อนให้ได้แชมป์ไอเด็กเซนอนแล้วหมอกิฟต์แพ้แล้วเลยอ่ะใช่ไหมออกมาเลยอ่ะไม่หมอกิฟต์ใช่ป่ะอย่างน้อยเราก็ได้ถ้วยใช่ไหมอาร์เซนอลอ่ะใช่ไหมไม่คุยหรอกโซนี่แคนนอนต่อยกันมุ้งมิ้งแล้วนิคอนมึงไปแข่งกับฟูจิแล้วกันนะมึงต่อยต่อแล้วกันนะอะไรไม่ให้เขาออกมาก่อนเอ้าถ้วยคาราบาวครับมันก็ถ้วยเหมือนกันไหมเออเอฟเอครับมันก็ถ้วยเหมือนกันไหมเออก็ยังไม่ต้องแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้ก็ไปแข่งอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวภูมิใจว่าเอาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็แบบว่าไปค่อยแบบเดี๋ยวถึงจังหวะนะตอนนี้คือแบบไปปั้นยอดขายยังไม่ใช่เทิร์นของเราเออดูแคนนอนมันยังทำ M50 ออกมาขายติดขายดีเลยใช่ไหมยังไม่ใช่เวลาแล้วเนี่ยแคนนี้ก่อนไปมัวเนี่ยเขาต้องหาตัวขายให้เจอพี่เนาะล้างขาดทุนสะสมก่อนเมื่อไหร่แบตจะได้พันช็อตเมื่อไหร่ EBF จะได้240ไอโซนี้มันไป
ไปไกลละตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะขายได้เยอะที่สุดคือ 450ที่แบบว่าเนี่ยมันมีช่วงนึงที่กระแสมันกำลังจะจุดติดแล้วอ่ะแล้วแบบอยู่ๆมันก็หายไปจากตลาดเลยนะเฮ้ยเราก็อยากให้ทุกค่ายอ่ะเติบโตนะเพราะว่ามันก็มีผลกับงานของเราอ่ะนะพูดตรงๆเราไม่อยากให้มันสนุกไม่ใช่อะไรแข่งกันมันๆอะไรเออใช่อะไรใหม่ๆใช่ถ้าเขาแข่งกันคือสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้ประโยชน์สุดน่ะผมพูดเลยนะโอเคอ่ะวันนี้เราก็คุยกันมาสนุกสนานมีใครอยากคุยอะไรยาวกับเที่ยงคืนเลยนะเนี่ยหมอพิษจะย้ายค่ายอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าคนดูยังพันคนอยู่เลยคนดูยังพันอยู่เลยตัวย้ายไปแล้วหมอพิษตัววันที่เข้ากีบอะครับมันใช้ตัวเดียวกับ R4 แล้วก็ A92 ด้วยอ๋อมันแต่งมันใส่ก็เท่ากันเลยเดียวกันก็คือมันบอดี้เดียวกันเลยอันนี้ดีครับตูดเดียวกันเลยจบจบนะครับเรากีบพี่วินครับ Gen 4เซฟเรื่องตัวบอดี้อีกแล้วพี่อย่างเงี้ยคือแบบว่าคือค่ายอื่นอ่ะเขาออกบอดี้เขาต้องเปลี่ยนนู่นนี่นิดหน่อยหัวเขาจะต้องแบบเรียมใหม่นิดนึงเขาใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบบอดี้เดิมโคตรแบบว่าเซตต้นทุนเลยอ่ะไม่แต่ว่าบอดี้ไอตัวนี้ข้างล่างพี่หาวเห็นมันดูมนขึ้นนะพี่มีมนใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปจับตัวจริงที่จะเทียบถึงจะรู้โอเคเฮ้ยแต่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นครั้งนี้รู้สึกแบบเอ้ยเวิร์กว่ะเวิร์กผมว่าตัวเนี้ยมันครบเครื่องจริงๆอ่ะคือมันสมควรเป็นเรือธงจริงๆอ่ะใช่ในขณะที่แบบปกติชาวบ้านใช่มันควรจะมีพรุ่งนี้จัดโอลิมปิกเลยอ่ะสรุปว่าเขายังไงอ่ะพี่ผมไม่อยากรู้มากเลยว่าสรุปเขาจะได้จัดหรือเปล่าเขาพยายามให้โดสวัคซีนเกิน 50% ก่อนครับไม่เพราะว่าจริงๆพี่ชุมครับเคยเล่าไว้ว่ารอยเตอร์เซตระบบหนึ่งไว้กับ A9 Mark II เตรียมพร้อมจัดๆแล้วว่าจะใช้กับโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งระบบเทเทลิ่งของรอยเตอร์อ่ะพี่ชุมบอกว่าแม่งดีลของโซนี่เองอีกคือเขาเขียนโปรแกรมอะไรของเขาเองในการควบคุมกล้องที่จะติดลิกตามจุดต่างๆของสนามอะไรเงี้ยไว้เรียบร้อยอยู่แล้วครับก็เราก็ลุ้นว่าจะมีหรือเปล่าโอลิมปิกเพราะอ่านข่าวญี่ปุ่นเนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าอาสาสมัครที่แบบเตรียมเอาไว้สำหรับงานโอลิมปิกเนี่ยก็แบบทยอยลาออกกันแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่มีการประกาศรับเพิ่มไม่มีอะไรมันก็เลยเหมือนกับว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยอมรับไกลๆแล้วหรือเปล่าว่าตัวเองก็เริ่มถอดใจแล้วอ่ะถอดใจหมอกิฟถามหมอดีกว่าคนนี้คุณหมอนะครับหมอคลิปตกลงวัคซีนเนี่ยถ้าสมมติว่าจะคืออย่างน้อยมันต้องให้ได้50ถูกไหมใครในอันนี้แล้วก็ต้องรออีกสักระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าเหมือนกับปลอดภัยครับโอ้ยเรื่องที่ผมไม่ค่อยแน่ใจครับไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมไม่ได้ให้ทัศนะเหมือนกันครับโอเคหมอคลิปอ่านเดี๋ยวฟิล์มถ่ายเดี๋ยวฟิล์มเพราะมันต้องมีเวลาถูกป่ะเนาะต่อให้มีวัคซีนก็ต้องมีเวลาซึ่งปีนี้แต่ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าชาวญี่ปุ่นแม่งจะต้องรวบรวมใจเหมือนในการ์ตูนอ่ะพี่ว่าแบบแม่งจะต้องทำให้มันได้ถือว่าไอ้เนี่ยมันโอกาสโอลิมปิกทั้งทีอะไรเงี้ยใช่ไม่แล้วคือสงสารเขาแบบหมายมั่นปั้นมือแล้วแบบพลาดมาปั้นมือมาหลายงานแล้วแล้วถ้ามันจัดปีหน้าจัดได้ไหมเขาบอกว่าไม่ถ้าคือถ้าปีนี้ไม่ได้ก็คือสคิปไปเลยครับหน้าตามข่าวคือผมรู้สึกว่าคือเป็นที่แล้วที่แบบว่าเอา 1DX เปิดดีมาเปิดแล้วมันไม่มันคือมันไม่มีพื้นที่แบบให้สองตัวนี้มันไปฉายแสงคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดที่โคตรเฟลเลยก็รออีกทีบนโลกใช่ทันอยุธยาทันไหมครับตัว 1DX ราคาเท่าไหร่พี่ตัว 1DX 200,000 ต้นป่ะ 200,000 ป่ะครับแล้ว D6 อ่ะ D6 ร่างกายเท่าๆนั้นครับ2ก็2ประมาณ D6 แพงสุดตัวท็อปสุดในราคาจำไม่ได้เดี๋ยวแพงกว่าส่วนใหญ่ไอ้ซีรีส์เรือธงของ Nikon Canon มันก็2ประมาณ2กว่า2-3ต้นๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่รู้ดิน้องๆว่ากับ 1DX อ่ะอันไหนน่าใช้กว่ากันน่ะตัวนี้อันนี้เรายังเลือกแบบ
วันธรรมดาเราไม่ใส่กิฟต์ไปเดินไปเที่ยวได้ครับเออแต่ก็จริงคือไอ้นี่มันยังใส่แบบใส่กระเป๋าใบเล็กๆได้อ่ะใส่กระเป๋าแบบเออแคชชวลหน่อยนะฮะแต่อันนั้นนี่แบบอย่างนี้มาเลยนะคือต้องรออาวันพี่ต้องรออาวันแม่งคือพลังเลยกิฟต์ติดมันแท้จริงวันดีเอ็กซ์เดินออกไปถ่ายแบบปกติเนี่ยแบบว่าคนแตกตื่นนะยามไล่ตัว A1 ก็ยังได้เปรียบเรื่องเลนส์อยู่มันเลนส์ได้ทุกเลนส์ใช้กับโซนี่อะไรก็ได้อยู่วันมาสิ่งเต็มใช่ถ้าเป็น 1DX ก็ต้อง EF EF อย่างเดียวเนาะใช่แต่ผมรู้สึกว่าตัว A1 มันเหมือนเป็นเรือธงในแบบที่มันควรเป็นอ่ะเพราะว่าตัว 1DX อย่างเงี้ยคือมันก็สุดทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอใช่ไหมครับแต่ตัว A92 เนี่ยคือมันจะสุดแค่ภาพนิ่งไปทางเดียวแล้วพอตัว A1 ออกมาเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันสมควรที่จะเป็นเรือธงจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามันแบบมันได้ทั้ง2เวเลยใช่ทุกด้านแต่เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆคืออย่างตอนก่อนหน้านี้เราจะบอกว่า A9 มันคือรถทงเราก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามีนิดนึงความละเอียดมันก็ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยมันยังไม่สุดทางขนาด S หลอกได้เหมือนเลยใช่มาแก้รักษาการไว้ก่อนรอทายาทแอนทรูทายาทคือวันนี้พี่หาให้มันเป็นเบอร์หนึ่งนะ A1 เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งวัน DX เป็นอีกเจนหนึ่งมันสุดที่ต้องใช้คำนี้พี่เพื่อเหลี่ยงคอนฟิกมันเป็นคนละเซกเมนต์พี่อยากว่ามันเป็นคนละเจนคือมันเหมือนกับว่าอะไรนะเมื่อผมรู้สึกว่าวันเอ็กมันเหมือนเป็นคิงแบบเก่าอะมันสุดทางที่เขาอ่ะคือสุดทางที่เขาละหมดละเป็นโลกอีกตัวอันนี้มันเป็นโลกของ mirrorless อันนี้ก็รอแค่พี่อ่ะว่า Canon เขาก็รู้แหละเขาก็แค่รอ R1 ออกมาแต่ถ้า R1 ออก Global มาผมว่าน่าจะแบบว่าพิกหนักเลยนะแต่ R1 บอกว่าเป็น Quad Pixel ด้วยนะแล้วก็เป็น Global ด้วยเราดูว่าข่าวลือ Canon ถ้าสมมุติเขาโฆษณาตัวนี้แม่นแค่ไหนผมว่ายังไงเขาต้อง build กิฟต์มาเพราะว่าผมว่ามันน่าจะติดระบบระบายความร้อนแต่เท่าที่เช็คกันดูเนี่ยเดี๋ยวพี่หาวมีเมนชั่นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ลืมเดี๋ยวทักเรื่องแบตเตอรี่ M50 ให้พี่หาวนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ก่อนว่าที่หมอกี้บอกว่าข่าวลือทางฝั่ง Canon เนี่ยแม่นแค่ไหนจริงๆต้องยอมรับนะว่า Sony ปิดข่าวดีกว่าใช่Canon เนี่ยข่าวลือไม่ถึงกับฟูจินะครับฟูจินี่แม่ง official เลยรูปหลุดแบบแม่งแบบว่าโปรดักชั่นมากเลยโปรดักชั่นอะไรเป็นโชว์ทั้งแผ่นอ่ะเขียนเพรสรีลีสออกมาเลยดีกว่าofficial เลยแต่ว่าทางฝั่ง Canon เนี่ยมันเดาได้จากการจดพาเทนต์แล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆ Sony เนี่ยเวลาพาเทนต์มันไม่ค่อยหลุดออกมาก็น่าจะแม่นพอสมควรทีนี้กลับมาตรงนี้นิดนึงนะเรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวพี่หาวอันนี้นี่ไอ้ Canon M50 เนี่ยพี่สองสงสัย M50 Mark 1กับ Mark 2นะแบตเตอรี่ต่างกัน100ช็อตเลยนะ200กับ300ช็อตแต่ใช้แบตตัวเดียวกันใช่ป่ะครับกล้องนี่แทบจะเหมือนกันเลยแล้วใช้แบตตัวเดียวกันผมว่าน่าจะอยู่ที่ระบบพวกชิปประมวลผลการจัดการพลังงานเหมือน Canon มันไปเจอเทพารักษ์กับคนตัดไม้อะไรบางอย่างถ้าแบบมันไปคลิกอะไรตรงเนี้ยแล้วมันเพิ่มแบบน่ากลัวเลยนะคือ30-40% น่ะขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากว่าเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆของกล้องใหญ่ๆเดี๋ยว Canon ใส่มาแน่เลยอันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆแต่ตัว A1 น่ะผมคิดว่าแบตก็น่าจะหมดไวกว่ารุ่นก่อนๆเพราะว่าคนน่าจะไวกว่า A9 เยอะความละเอียดมันเยอะมากใช่กว่าจะ process หมดแต่ละไฟล์มันก็จำนวนภาพต่อก้อนมันน้อยกว่าอยู่แล้วครับเหมือนตัว R5 กับ R6 อ่ะไอตัว R5 ก็แบตหมดไวกว่า R6 ใช่แบบว่าสังเกตได้เลยนะว่า R5 จะหมดไวกว่า R5 มัน EVF มันละเอียดไงใช่แล้วก็แบบทุกอย่างมันใช้พลังงานเยอะกว่า R6มีคนถามว่า A1 นะไม่น่าเพี้ยนนะจอโอ้โหตัวท็อปนะไม่น่าเพี้ยนไม่เพี้ยนตัว LCD มันเยอะขึ้นไหมพิกเซอร์มันจอ LCD มัน 1.4 ล้านเมื่อกี้ท่านหลักล้านกว่าครับ 1.4 คือแต่เพี้ยนคือมันมีแค่ตัวครับ
ครับคือมันมีแค่ตัวเดียวที่มันเพี้ยนจัดๆคือ A73 ครับซึ่งตัวอื่นมันโอเคแล้วนะคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะดีคงไม่แพ้กับ A7S3 แล้วผมลืมบอกไอ้ตัว A1 ที่ผมชอบอย่างนึงคือ Creative Look คือ Creative Look ของผมไปเล่นใน A7S3 แล้วผมรู้สึกว่ามันสามารถจบหลังกล้องได้เลยถ้าสมมุติเราปรับดีๆนะเราสามารถแบบเอา JPEG มาโพสได้เลยอ่ะมันจะมีอะไรอ่ะพี่อ่ะไม่รู้จักมันเป็นคล้ายกับว่ามันก็เหมือนพิเจอร์สไตล์ว่าพิเจอร์สไตล์ใช่พิเจอร์สไตล์ใช่แต่มันจูนไปไอ้ PP0 PP1 อะไรนั่นไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่โปรไฟล์อ๋อเหรอพิเจอร์โปรไฟล์วีวิดอะไรพวกนี้พี่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีบาร์พิเศษขึ้นมา 2-3 บาร์เช่น Shadow ใช่ป่ะ Shadow Clarityแล้วมันจะมีสีแบบว่าสี FL อะไรพวกเนี้ยคือไอ้ตัวที่มันใส่เพิ่มมามันคล้ายๆกับพวกเป็นเหมือนพวกฟิลเตอร์สีในพวกแอปแตงโมอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮะประมาณนั้นครับซึ่งถ้าเราจูนดีๆอ่ะมันสามารถแบบเราสามารถเอา JPEG มาโพสได้เลยอันนี้คือวิดีโอก็ทำได้ถูกป่ะวิดีโอก็ทำได้วิดีโอก็ทำได้ครับอย่างนี้แล้วออกผ่าน HDMI ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ทำไลฟ์เราจูนดีๆแล้วก็ HDMIอาจจะได้ผมลองข้างเป็นขาวดำดูพี่เอเจตเพราะว่าทำได้ครับลองแล้วได้ใช่ไหมได้แล้ว A7C ทำได้ไหม A7C ทำได้ A7C ไม่ครับไม่มีตัวบาร์ชาร์โดพี่อ๋อแต่ว่าสีย้อนได้เนี่ยนะโอ้เป็นขาวดำไปเลยขาวดำแสดงว่าทำออกไลฟ์ได้พี่ผมใช้ A7S3 ไลฟ์อยู่ไอ้พี่ยิ่งเหมือนเลยนะโอ้เนี่ยเหมือนพี่คนไอ้เหมือนพี่เหมือนในออสเตรเลียใช่ไหมตัวจับที่อัมสเตอร์ดัมอ่ะคือนอกจากมันมีบาร์เพิ่มตัวชาร์โดแล้วครับคือตัวบาร์มันละเอียดด้วยครับพี่หาวปกติมันจะมีประมาณ5ขีดแต่อันนี้ก็9ขีดมันจะค่อยๆจูนนิดทีนิดทีนิดมันจูนละเอียดกว่าพอเทรดแล้วก็สวยแล้วพี่เดี๋ยวนี้สวยเลยดีอันนี้ดีใช่เลยไม่รู้มาก่อนเลยคือคุณนิมหลังเนี่ยโซนี่เริ่มทำคัลเลอร์ทรายดีขึ้นคุณนิมมาเขียนอะไรอ่ะเราไม่รู้คุณนิมกดตังแน่เลยกดดาวให้เราคุณนิมซื้อจาก Facebook เลย 50,000 ดาวซื้อมาก่อนเบิกเข้าไปล่าเลยเฟดาวโอเคก็จองหลังๆนี่คัลเลอร์ทรายของโซนี่ผมว่าทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไฟล์ JPEG เองก็เริ่มจบลำกล้องได้อย่างแต่ก่อนเองจะบอกว่าตัวนี้ต้องเอามาแต่งครับตัว A7C อ่ะคือถ่ายคนสวยมากครับนี่ ECV1 เนี่ยครับผิดพี่ผิดน้องเลยอ่ะถ่ายมามือสวยเลยมือผิวใช่เลยผิดพี่ผิดน้องไปเราจะเที่ยงคืนแล้วไปเหอะนอนพี่บินแกไปแล้วแกเก็บของแกแล้วนะแกเก็บของเมื่อกี้เก็บแม็กของไว้อยู่บนโต๊ะแล้วเก็บของเล่นไปแล้วอยู่ใต้โต๊ะแทนขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณหมอกิฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุงนิพนธ์นะโอคุณใหญ่เฟิร์สน้องฮีน้องวินแล้วก็รวยนะครับก็คิดว่าการทำแบบนี้มันก็สนุกดีเนาะได้ทัศนะหลากหลายแล้วก็เป็นแบบก็รักกันดีอ่ะคือหมายถึงว่าไม่ตีกันแต่เราไปตีชาแนลอื่นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราไปกดรีพอร์ตใช่ไหมเมื่อกี้เฟิร์สเนี่ยนั่งกดรีพอร์ตชาแนลอื่นหมดเลยว่าเอาลิงก์ไปแปะมาดูนี่สิก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเปิดพรุ่งนี้เปิดตัวฟิวจิกี่โมงอ่ะสองทุ่มครับสองทุ่มจะเอาเลยไหมล่ะจะก็ได้คุยเล่นๆปุ๊บเพราะวันนี้มันก็คือกันใหญ่เพราะแต่วันนี้พลเดี๋ยวลูกโกรธไม่ก็ไลฟ์กันไปก็คนอื่นก็เข้าก็ได้ถ้าผมไม่มาคนอื่นก็เข้าไปโอเคเป็นร้อยนี่ผมเห็นว่าแต่พรุ่งนี้มีฟูจิเขามีไลฟ์ของเขาด้วยไงครับอันนี้คาบกาวอันนั้นมันไม่น่าคาบข้างๆหรอไม่ใช่มันเป็นละลายตอนที่ใช้เลนส์ F กว้างๆแล้วไปถ่ายย้อนแสงมันละลายอันนี้แค่นั้นเราทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาโพลิซีเขาออกมาแค่นั้นเองแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรไอตัวที่มันขอบละลายครับพี่ครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นน้อยแต่กี้ไม่ว่าเกี่ยวกับพวกความร้อนพวกแสงอะไรพวกนี้น่าจะวัสดุวัสดุข้างๆก็เดี๋ยวผมก็ว่าเหมือนเลนมันรวมแสงอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเหมือนเอาแบบเอาแว่นขยายไปส่องกระดาษอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเกิดตรงนั้นมันเป็นแผ่นบางมันอาจจะมีผลเหมือนบอดี้ฟิล์มไลก้าพี่โอนะโ
บอดี้ฟิล์มเลก้าแบบบางตัวที่แบบเต็นสว่างมากอ๋อใช่บ้านทะลุเออบ้านทะลุบ้านทะลุมันจะไปส่องย้อนแสงน้ำบ้านทะลุวางแล้วมันไม่ได้เป็นทุกตัวนะแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกสถานการณ์ด้วยมันก็รู้เนี่ยตอนนี้มันเลยยากกับการยากกับการที่ว่าเอ๊ะมันจะจัดการยังไงวะเนี่ยยังงงอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรแจ้งไปแล้วนะครับแจ้งไปแล้วแจ้งไปให้แล้วแจ้งไปตั้งแต่วันแรกที่เกาหลีโดนเลยสบายใจได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมเปิดดูของผมก็ยังไม่เป็นนะพี่ช่วงนี้เราถ่ายสาวดีอยู่ยังดีอยู่ช่วงนี้เราถ่ายสาวบ่อยเลยอยากถ่ายสาวบ้างอ่ะงานล่าสุดแม่งน่าจะสาวแน่แน่ยังก็ยังไปถ่ายที่ไม่ใช่เป็นสาวอยู่ดีอะไรก็ไม่รู้ของเมียก็ไม่รู้เก็บวีซ่าไว้ใช้อ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ